สวัสดีค่ะครูรุ้งมาแล้วค่ะในค่ำคืนวันอาทิตย์นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยตอนนี้ยังไม่นอนแน่เลยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยจะบ่นคิดถึงครูรุ้งอยู่แน่นอนเลยอันเนี้ยมั่นใจมากนะคะมาค่ะถ้าใครคิดถึงกันนะคะเวลานี้เป็นเวลาที่ดีมากๆเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดนะคะนอกจากวันนี้ดีที่สุดแล้วเวลานี้ยังเป็นเวลาที่ดีที่สุดด้วยนะคะและ วันนี้ครูกล้าพูดเลยว่าไลฟ์นี้มูลค่าโคตรแพงค่ะโอ้โหพูดแบบนี้กันเลยละกันนะคะว่าไลฟ์นี้มูลค่าโคตรแพงค่ะเออมาหน้าจอโทรศัพท์ครูยังไม่เห็นอะไรเลยนะคะแต่ครูได้พูดมาเป็นเวลา3นาทีแล้วนะคะโอเคนะคะครูเห็นตัวเองแล้วนะคะพี่ไอ้พี่ว่ามันมัวหรือเปล่าเช็คด้วยนะคะโอเคอะไรจ๊ะมันดีเลย์นิดหน่อยโอเคได้ยังเข้ายังมาค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะโอเคค่ะโอ้โหครูเห็นแบบครูเห็นหัวใจครูเห็นแบบกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยอะนะคะแต่ว่าชื่อมันยังไม่ขึ้นเลยเนาะโอเคมาแล้วนะคะลูกเฟิร์สมาติกาสวัสดีนะคะครูนี่มาแล้วนะคะครูนี่จากสปลาวสบายดีลูกนะคะลูกหนุนเจนนี่สวัสดีจ้านะคะมาทุกคนเลยสวัสดีค่ะนะคะคุณสุธรรมานะหนูฮัทใช่ไหมหนูฮัทสวัสดีค่ะคุณกีตายุพดีนะคุณสุราวดีค่ะคุณสุราวณีนะคะคามแอมวิชมาแล้วนะคะคุณบุษราคำค่ะลูกเจี๊ยบ BRC มาแล้วนะคะ BRZ แต่แม่เรียก BRC ใช่ไหมลูกเจี๊ยบสวัสดีค่ะไอ้ฝากปิดประตูห้องนี้ด้วยลูกแอมมันจะได้เย็นนะคะคุณธีรนัทบอกแม่มาแล้วแม่มาแล้วใช่แล้วผู้บ่าวหน้าเหลี่ยมสบายดีจ้าโอเคมาค่ะโอเคสวัสดีทุกคนค่ะคุณสิริพรมาจ้านะคะครูไนตี้สวัสดีลูกนะคะคุณอนงวดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวัฒนาสวัสดีค่ะนะคะคุณสสินัทมาเลยค่ะคุณพราด้าคุณส่งดาวมาให้ดิฉัน50ดวงนะคะคุณพราด้าพาราดาจำได้เปล่าคุณลุงตั้งชื่อเล่นให้คุณพราดาว่าชื่อเล่นว่าพราด้าจำได้เปล่าอ้าวมาจ้าคุณนิธินัทนะคะคุณเก๋เกรดหิมะสวัสดีค่ะคุณนงนุชลีสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยนะคุณโมดิกราฟนะคะคุณพัชรินรัวดาวมา50ดวงนะคะคุณพัชรินหรือว่าคุณพัชชีนั่นเองนะคะมาค่ะคุณสมเกียรติสวัสดีค่ะมาคุณปัทมพรนะคะคุณตุ๊กนั่นเองคุณตุ๊กบอกสวัสดีครั้งแรกเลยค่ะครูรุ้งจากคุณตุ๊กค่ะโอเคแอนว่ายิ้มหวานจากกัมพูชาลูกนะคะมาทุกคนเลยนะคะเอาล่ะอย่างแรกเราต้องเริ่มแชร์ก่อนเลยนะคะวันนี้3สเต็ปจูนจิตเศรษฐีใน48ชั่วโมงนะนะคะ3สเต็ปจูนจิตเศรษฐีใน48ชั่วโมงค่ะมาเลยนะคะรีบเข้ามาเลยครูกล้าพูดเลยว่าไลฟ์นี้มูลค่าโคตรแพงโอ้เข้ามาเลยค่ะมาคุณหมอนิวนนทิดามาแล้วนะจ๊ะมาค่ะช่วยกันแชร์ครบ 1,000 แชร์แล้วเราเริ่มต้นเลยนะคะมาเดี๋ยวครูก็ต้องแชร์ก่อนด้วยนะคะทำไมเสียงเพลงมันเบามากเลยอะคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่ใช่คอมพี่ใช่ป่ะหรอพี่รู้สึกว่ามันเสียงเบาจริงพี่รู้สึกว่าแอปเปิลของพี่อะแอปเปิลลูกนี้เสียงเบามากนะคะแอปเปิลลูกของพี่เสียงดังกว่านี้นะคะเมื่อไหร่ไอได้แอปเปิลลูกใหม่ยังไม่จะได้เอาแอปเปิลลูกพี่มาเปิดเพลงมันเสียงต่างชัวร์มากพี่หูดีมากแม้พี่เป็นนักร้องไม่ได้นะคะมั่นใจว่าแอปเปิลลูกนี้สู้แอปเปิลลูกนู้นไม่ได้นะคะเอาทุกคนมาค่ะคุณรำไพบรรณคุณหมอดีบอกแม่สวยขึ้นอีกแล้วนะคะนะคุณแม่มีอะไรกับแอปเปิลนะคะ คือเสียงในคอมไอเสียงในไลฟ์มันดังแต่มันไม่ดังสะใจแม่อะไรแบบนี้ค่ะเข้าใจไหมคะทุกคนเข้ามาเลยค่ะคุณลูกยิ่งอรุณรัวดาวมา88ดวงมหาเศรษฐีโค้ชยิ่งนะคะรัวดาวมา88ดวงนะคะเข้ามาเลยเร็วนะคะแชร์ครบ 1,000 แชร์แล้วจะเริ่มแล้วนะวันนี้มาเร็วไปเร็วเค็มเร็วนะคะโอเคมาพร้อมยังเข้ามา 1,148 คนแล้วแชร์ให้ครบ 1,000 แชร์เราจะเริ่มสอนเลยจ้ะนะคะวันนี้ไลฟ์นี้มีมูลค่าแพงมากนะคะพี่ปุ๋มสวัสดีค่ะ
อะไรจ๊ะนอปอแม่สวยเหรอจ๊ะแม่สวยทุกวันอยู่แล้วนะจ๊ะโอเคจ้ะมาทุกคนรีบเข้ามาเลยรีบแชร์ด้วยเครื่องติดแล้ววันนี้นะคะคือเครื่องติดมากเลยช่วงนี้นะคะแม่ออกไปงานข้างนอกทุกวันเลยใช่วันนี้ก็สวยมากนะคะเมื่อวานถ้าใครติดตามที่ Facebook ส่วนตัวจะรู้ว่าเมื่อวานแม่ก็ไปงานมานะคะที่โรงแรม Oriental นะคะ Oriental นั่นเองที่ตรงข้ามกับไอคอนสยามนะคะแล้ววันนี้ก็แบบไปงานมาอีกแล้วใช่ไหมคะดูสวยเป็นพิเศษเลยแบบนี้นะคะมาโอเคทุกคนเข้ามาเร็ววันนี้แม่ไปงานที่ไหนคะวันนี้แม่ไปงานที่อาณาจักรคูรุงคาสเซิลค่ะเฮ้ยภาพชัดเปล่าทุกคนมั่นใจว่าภาพชัดนะในจอแม่มันดูไม่ค่อยชัดแต่ทุกคนว่าโอเคภาพชัดใช่ไหมคะคือเราเชื่อทุกคนไงทุกคนว่าภาพชัดป่ะทุกคนว่าภาพชัดไหมภาพชัดนะโอ้ยอยากสอนแล้วว่าอยากสอนเนี่ยแล้วทำไงดีลูกอยากสอนสุดๆแล้วทำไงดีคะลูกยังไงดีนะคะมาแล้วกีตาร์ยุพดีสวัสดีค่ะอัญญลินมาค่ะมาเลยนะคะโอ้ครูยังไม่ได้แชร์เลยลูกอ้อมสวัสดีลูกอ้อมไลฟ์เสร็จพอดีเหรออ้อมวันนี้แม่สอนแพงมากสุดๆ3สเต็ปจูนจิตเศรษฐีใน48ชั่วโมงค่ะลูกอ้อมค่ะอ้อมเพิ่งเข้ามาแม่ก็เพิ่งเริ่มสอนเหมือนกันค่ะทำไมแม่บอกว่าวันนี้แม่สอนแพงมากเพราะแม่รู้ว่าสิ่งที่จะให้เราทุกคนวันนี้แพงมากนะคะอ่ะมาเอาให้คุ้มค่ากับที่พวกหนูคิดถึงแม่เลยแชร์เร็วลูกนะคะด่วนค่ะ 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนเลยหรือเราไม่ต้องสนใจยอดแชร์เราสอนเลยได้ป่ะเราไม่ต้องสนใจยอดแชร์เราสอนเลยคนมันอยากสอนน่ะเครื่องมันติดแล้วอ่ะโอเคป่ะวันนี้บอกเลยนะแพงมากเตรียมรับกันให้ดีละกันเตรียมรับวิชากันให้ดีละกันคือวันนี้แพงมากแม่แพงมากแม่อย่างนี้เลยทุกคนจะต้องพิมพ์แบบนี้เลยว่าแพงมากแม่สุดยอดแม่มันก็ไม่ต้องรอช้าลูกค้าแชร์เลยนะคะอ่ะหมิวช่วยแชร์เข้าไปตามกลุ่มต่างๆอยู่ใช่ไหมคะสุดจิตสุดใจเลยไหมคะหมิวสุดจิตเลยสุดจิตสุดใจเลยนะคะโอ้โหมาแล้วลูกแล้วนะคะอ่ะเข้ามากันคือหน้าจอนี้ก็ไม่เห็นว่ากี่คนนะคะอันนี้หน้าจอนี้ก็ไม่ระบุด้วยว่าคนเข้ามากี่คนแล้วก็ดีนะคะดูเป็นรอบไลน์ออดิชั่นนะคะเราไม่ต้องทราบเลยว่ามีคนดูกี่คนนะคะเนี่ยวันนี้โทรศัพท์มันไม่ขึ้นจำนวนคนดูสิก็ดีนะคะมันเป็นแบบไลน์ออดิชั่นนะคะเราไม่ต้องดูจำนวนคนฟังกันเลยเราสอนกันไปเลยค่ะแม่แบบนี้นะคะอ่ะดีค่ะแม่ก็ว่าดีค่ะเราต้องมีรอบไลน์ออดิชั่นบ้างเข้าใจว่าเหมือนรายการแบบรายการร้องเพลงรอบบรายออดิชั่นใช่ป่ะที่เราจะแบบว่าคืออะไรนะกรรมการจะไม่เห็นหน้าคนร้องวันนี้คนร้องจะไม่เห็นหน้าคนดูรอบบรายออดิชั่นก็ทำไมเนี่ยมันไม่ขึ้นจริงนะคะลูกขาวว่ามันแบบกี่คนแล้วกี่นาทีไม่ขึ้นเลยวันนี้นะคะก็ดีเหมือนกันโอเคทุกคนมาค่ะลูกจันเจ้าจอจอสวัสดีจ้ะจอจอนะคะออนอแอนนี่นะคะอันนี้จะเรียกเป็นชื่อแบบคุณจิตสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคุณโชติกาแซ่เล้าค่ะคุณเจี๊ยบค่ะโอเคนะคะครูไนตี้แท็กเรียกรัวๆคุณอรัญญาราสนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอยุทธสวัสดีค่ะคุณหมอยุทธบอกแชร์ไปแล้ว656แชร์นะคะอ่ะครูอิสรีของแม่มาแล้วโอเคนะคะมาคุณแม่คนสวยนะคะลูกยิ่งบอกนะคะโค้ชโอบอก696แชร์ดีมากนะคะโค้ชโอนี่สุดยอดมากคอยดูแลให้แม่ตลอดมาตลอดเวลาและตลอดไปนะคะเมื่อก่อนออนอดูด้วยนะคะแต่ตอนนี้เหลือโค้ชโอคนเดียวนะคะเพราะออนอแบบว่าไม่แบบว่าไม่เป๊ะปั๊วปังเท่ากับโค้ชโอโค้ชโอนี่จะคอยรีพอร์ตรายงานตลอดนะคะว่าตอนนี้กี่แชร์แล้วตอนนี้กี่คนแล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะคะสุดยอดมากนะคะแท็กไปเรียกพี่ชาลอนนะลูกดีมากโอเคทุกคนเลยคุณกฤชวรรณมาค่ะนะคะคุณอิสรีบอกแม่สวยทรงพลังมากนะคะใช่แล้วค่ะลูกอิสรีนะคะมาค่ะนะคะออนอแชร์เรียกเพื่อนใหญ่เลยนะคะคุณแนนมาค่ะนะคะมาคิดถึงมากใช่ไหมคุณพรพันรัตน์ช่างรุ่นครูก็คิดถึงพวกเราค่ะและอินบ็อกซ์กันก็มารัวๆครูหายไปไหนนะคะทีนี้น้องหมิวแม่ต้องฝากไปหยิบพัดลมนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้คันนี้เปิดแอร์ที่อุณหภูมิ21องศาเนี่ยนะคะมันไม่สามารถจะแบบทำให้พลังงานอันคุกุ่นภายในของแม่เนี่ยเย็นขึ้นได้เลยนะคะทุกคนมาคุณนุดีมาแล้วคุณนุดีบอกสวัสดีจ้าแม่จ๋าคิดถึงเห็นไหมเหมือนไม่เจอแม่นานก็นานนะลูกกี่วันพี่ไอ้โอ้ยหลายวันมากบ้านเราอะเพจเราอะครอบครัวคนป่วยจักรวาลนะคะส่วนใหญ่แม่จะไลฟ์อาทิตย์ละ1วันถึง2วันมันก็ต้องปล่อยให้คิดถึงกันบ้างดีไหมอาจจะมาไลฟ์บ่อยขึ้นละกันจะมาไลฟ์บ่อยขึ้นละกันอ่ะไม่รู้ว่าแชร์กันไปกี่แชร์แล้วเริ่มสอนแล้วกันคนสอนรีบมากนะคะคนสอนดูรีบมากเลยวันนี้นะคะคนสอนดูลนมากเลยดูตื่นเต้นแล้วก็ดูรีบมากเลยนะคะ
ก็คนสอนอยากสอนเสร็จเร็วอ่ะก็คนสอนอยากสอนให้มันเสร็จสักประมาณ5 ทุ่มครึ่งอ่ะคนสอนก็เลยดูรีบร้อนดูรนรานมากเลยใช่ป่ะคุณรุ้งสวยมากครับคุณพลกิจน่ารักมากเลยค่ะอ่ะหนูเจอแม่เมื่อคืนดูพี่ตู่นันทิดาใช่แล้วนะคะเมื่อคืนนี้แม่ไปงานมานะคะแล้ววันนี้ก็ไปงานมาอีกแล้วนะคะคุณหมอยุทธน่ารักมากคุณหมอยุทธบอก801 แชร์สครับคุณหมอยุทธจะเป็นทีมงานครูรุ้งร่วมกับโค้ชโอใช่ไหมคะคุณหมอยุทธน่ารักมากอมิวแชร์ครบทุกไอ้นี่ยังลูกแชร์ครบทุกกลุ่มยังอ๋อหนูเห็นไหมคะน้องหมิวก็โดนจำกัดการแชร์เช่นกันนะคะตอนนี้นะคะก็คือแชร์หมายถึงว่าเราจะแชร์ในกลุ่มได้อะคือประมาณว่า10 นาทีแชร์ได้ใหม่นะคะทุกคนเลยตอนนี้นะเราจะแชร์ทุกๆ10 นาทีไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่เตือนพวกหนูเองแม่เก่งนะคะเรื่องในส่วนของการเตือนให้แชร์เนี่ยแม่เก่งอันดับ1ของประเทศไทยแล้วล่ะเพราะอะไรเพราะแม่แชร์ตัวเองตลอดเวลาเข้าใจป่ะคนที่แชร์ตลอดเวลาคือแม่เพราะฉะนั้นแม่ต้องคอยบอกตัวเองเราอยากให้คอนเทนต์ดีๆไปถึงลูกศิษย์เราให้เยอะที่สุดไงนี่คือนิสัยของแม่เลยเพราะฉะนั้นแม่คือคนนั้นที่ทำให้พวกเราดูก่อนทำให้เห็นเป็นให้ดูเสมอมาและตลอดไปนะคะและตลอดไปเลยนะคะแม่แชร์ทุกกลุ่มเลยนะคะทำไมคุณแม่ต้องมีโทรศัพท์2 เครื่องคะเพราะว่าคุณแม่จะได้แชร์ได้ทุกกลุ่มไงนะคะเครื่องนึงแชร์ได้10 กลุ่มอีกเครื่องนึงแชร์อีก10 กลุ่มนะคะเอาหมิวมาเอาโทรศัพท์พี่ไปแชร์ก็ได้นะลูกวันนี้พี่มาร์คเปิดพี่แบบว่าแชร์ฟรีสไตล์มากๆเลยฟรีสไตล์มากเลยจ้ะแม่จ๋าแม่แชร์เต็มที่เลยพี่มาร์คบอกพี่มาร์คบอกแม่ครับแม่แชร์เต็มที่เลยครับแม่ครับแม่คือคนที่มีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะบุญคุณกับเฟซบุ๊กมากครับนะครับนะเอาจริงเปล่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าทำให้ผู้คนได้มาอยู่ในแพลตฟอร์มของพี่มาร์คซึ่งพี่มาร์คก็มีบุญคุณกับแม่เหมือนกันและแม่ก็มีบุญคุณกับพี่มาร์คเหมือนกันต่างคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะแม่ดีจังวุ้ยนะคะอ่ะเริ่มสอนเลยแล้วกันมาทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครูกล้วยคนมั่งคั่งนะมามามาคุณบุญงบจบไหมเฮ้ยชื่อน่ารักอ่ะบุญงบจบไหมจะใครจะจำชื่อคุณไม่ได้วะเนี่ยคุณตั้งชื่อ Facebook ว่าบุญงบจบไหมช่างเป็นชื่อและนามสกุลที่คล้องจองกันสุดๆเลยนะคะโอ้ยชอบจังนะเอาบาร์บี้บอกว่าคิดถึงแม่มาก I miss you too Barbie นะคะ Mr. Key Hello Mr. Key นะคะ Mr. Key จากเมียนมานะคะก็เป็นขาประจำที่ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเลยนะคะแต่เข้ามาฟังตลอด Mr. Key เป็นคนที่ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องแต่เข้ามาฟังเกือบทุกไลฟ์พอ Mr. Key กำลังเรียนภาษาไทยจ้ะโอเคไหมมานี่แหละสุดยอดจริงๆนะคะทุกคนพร้อมนะพร้อมแล้วนะดิฉันเริ่มแหละอ่ะโอเคคุณบุญงบจบไหมบอกขอบคุณค่ะมีปอแป้งพริมสวยเสกเงินล้านมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะทุกคนจ้ะมาแล้วจ้ะอะไรกันน่ะจูเนียร์โอคาฟี่ยังไม่มาอีกเหรอแอนจูเนียร์โอคาฟี่เขาต้องเป็นคนทรานสเลเตอร์นะเขาต้องเป็นทรานสเลเตอร์ให้กับมิสเตอร์คีย์ so you call him to come here right now because he'sHe's on duty right now นะคะ he should to be on duty right now for translate to Mr. Key โอเคนะคะเนื่องจากว่าเราสอนกันแบบอินเตอร์เราจะต้องมีการพูดภาษาอังกฤษบ้างนะคะทุกคนอ่ะเริ่มวันนี้ค่ะคุณเอาเคล็ดลับนี้ไปทำเลยนะคะ3 สเต็ปในการจูนจิตเสร็จทีใน48 ชั่วโมงครูรุ้งให้เวลาคุณค่ะ2 วันเต็มๆค่ะในการเอาวิธีการนี้ไปลงมือทำโอเคไหม48 ชั่วโมงค่ะ2 วันเต็มๆนับจากเวลานี้ก็คือเป็นเวลา5 ทุ่มโอ้โหเป๊ะเลยนะคะ5 ทุ่มตรงดังนั้นไลฟ์นี้ครูรุ้งมีเวลาให้คุณ48 ชั่วโมงหรือว่า2 วันในการเอาวิชา3 สเต็ปจูนจิตเสร็จทีใน48 ชั่วโมงเอาไปใช้พร้อมพิมพ์พร้อม101ค่ะพร้อมรับวิชาพิมพ์พร้อม101ค่ะพร้อมรับวิชาพิมพ์พร้อม101ค่ะโอเคนะคะพิมพ์ชื่อเล่นคุณด้วยครูจะได้จำได้เช่นกุ้งพร้อม101นะคะทิพพร้อม101ทิพวรรณลูกมาแล้วจ้านะคะมาริสาสวัสดีค่ะคุณมาริสาดวงดาว50 ดวงเมพร้อม101นะคะวูโคฮุมซูนะคะโหเห็นไหมลูกศิษย์แบบนานาชาติมากนะคะยิ่งพร้อม101นะคะทุกคนยิงพร้อม101ปิ๊กพร้อม101โอเคไหมคะทุกคนพิมพ์มานัดพร้อม101เงี้ยเภสัชวิวพร้อม101คุณหมอยุทธพร้อม101นะคะมีทั้งคุณหมอยุทธนะคะคุณซึ่งเป็นคุณหมอเกี่ยวกับไกเน่ใช่ไหมเป็นคุณหมอเกี่ยวกับอะไรนะ
คุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของการฝากครรภ์คลอดบุตรนะคะคุณหมอยุทธนะคะส่วนเภสัชวิวเป็นเภสัชนะคะพี่ก้อยบอกก้อยพร้อม101ก้อยซาร่าก้อยคนนี้คือที่แม่บอกไงว่ากำลังจะก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของวงการออฟฟิศให้เช่าอสังหาออฟฟิศให้เช่าของประเทศไทยสุดยอดมากนะคะพี่ก้อยโอเคคุณสยามมนมาแล้วแม่มพี่แม่ม วันนี้เพิ่งคุยกับนางนะคะพี่แม่มเรดริปส์บอกว่าพี่แม่มพร้อม101พี่แม่ม กดแรงดึงดูดเนาะพี่แม่มเนาะว่าไหมเออกดแรงดูดมันทำงานตลอดเวลานะคะวันนี้อาสาเป็นมือแปรให้แม่เองจะปรบมือกับพี่แอดค่ะ So Mr. Key oh you have the best translator in the world right now Miss Wan Rawi ดิฉันก็ไม่ต้องพูด2ภาษาแล้วไงนะโอเคดิฉันก็พูดภาษาไทยรัวๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่ส่งดาวมารัวๆมันเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันขึ้นแอปพลิเคชันเตือนเลยว่าใครส่งดาวมาใน5นาทีนี้10นาทีนี้หูผู้มีอุปการะคุณของ Facebook นะคะโอเคลูกนุ้ยมาแล้วค่ะนุ้ยวิภาวดีค่ะโจแอนโคตรพร้อม101อันนี้เลยป้ายเขาให้พิมพ์ว่าพร้อม101อันนี้พิมพ์โคตรพร้อมคืออันนี้เลยป้ายแบบพร้อมเรียน 300% สุดยอดมากนะคะผู้นำมันจะต้องพร้อมแบบนี้แหละนะคะอ่ะเริ่มต้นคุณพร้อมจดป่ะวันนี้คุณต้องจดข้อที่1อันนี้ซีรีส์จูนจิตเริ่มต้นแล้วจ้ะไหนๆเราก็มองไม่เห็นคนดูละเป็นบลายออดิชั่นนะคะอันนี้เป็นบลายทีชชิ่งรอบบลายทีชชิ่งนะคะคือไม่สามารถเห็นได้เลยว่าคนดูกี่คนแล้วซึ่งก็ดีนะคะเป็นแบบเหมือนกับอ่ะจดพร้อมนะทุกคนข้อที่1ค่ะจงเป็นนายธนูผู้ยิงลูกศรอย่างแม่นยำสู่เป้าหมายวันนี้ลูกศิษย์งงเลยแม่พิมพ์ตามแม่เดี๋ยวแม่อธิบายลูกจงเป็นนายธนูที่ยิงธนูยิงลูกศรเล็งโดนเป้าหมายเออครูนิวสวัสดีจ้ะทุกคนแม่งงงเลยเว้ยบอกคุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งกลอนหรือเปล่าคะคุณแม่คะเอาสั้นๆแล้วกันสเต็ปที่1จงเป็นนายธนูที่ยิงลูกศรอย่างทะลุทะลวงเอาสั้นๆแล้วกันเออข้อที่1จูนจิตข้อแรกเจ้าจงเป็นนายธนูผู้ยิงลูกศรอย่างแม่นยำทะลุทะลวงเราจูนจิตกันอยู่นะเรากำลังคุยกันเรื่องจูนจิตเศรษฐีใน48ชั่วโมงหรือว่า2วันนี้ทำไมคุณไม่ให้2วันคะอ้าวก็เดี๋ยว2วันมาเจอกันใหม่เพราะฉะนั้น48ชั่วโมงคุณต้องเอาไปทำเป็นการบ้านโอเคเปล่าคุณแม่ดูนั่งแอ่นระแนขนาดนี้เลยล่ะคะ คุณแม่ดูนั่งสอนแบบแอ่นระแนมากเลยนะคะอ่ะจงเป็นนายธนูผู้ยิงลูกศรอย่างแม่นยำทะลุทะลวงทำไมครูต้องบอกให้เราทุกคนเป็นนายธนูผู้ยิงลูกศรอย่างแม่นยำทะลุทะลวงจิตเราอะค่ะเวลาเราตั้งจิตอยากจะทำอะไรมีเป้าหมายอะไรในชีวิตของเราถ้าเราไม่ผ่านสเต็ปแรกในการจูนจิตก่อนเราไม่รู้ตัวว่าเราเนี่ยคือเป็นดุจดังนายธนูแห่งชีวิตของเราเจ้าจิตเนี่ยเหมือนแบบอารมณ์ประมาณกำลังโกงคันสอนเวลาออกคำสั่งจากจิตอะเข้าใจปะโอ้โหอันนี้ตามทันไหมเนี่ยอันนี้ไม่มีการเกริ่นใดๆเลยนะคะนี่คือเข้าเรื่องทันไหมวันนี้คอนเทนต์คืออะไร3สเต็ปตอนนี้เราอยู่สเต็ปแรกของการจูนจิตเศรษฐีหลายคนอยากสำเร็จอยากรวยอยากมั่งคั่งอยากเป็นเศรษฐีเราต้องรู้3สเต็ปนี้และสเต็ปแรกถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณเนี่ยแหละต้องเป็นดั่งนายธนู
ผู้ยิงคำสั่งออกไปจากจิตคุณด้วยความแม่นยำทะลุทะลวงคือเป้าหมายคุณนะมันต้องชัดเจนระดับว่าเฮ้ยคุณเห็นมันแหมคมกริบเลยแล้วคุณต้องเป็นนายธนูผู้ง้างธนูออกคำสั่งจิตคุณต้องเปรียบดั่งว่าแบบนี้เลยนะเข้าใจที่ครูลุงพูดหรือเปล่าตาคุณมันต้องจ้องคือออกคำสั่งอย่างชัดเจนครูเคยสอนไว้ในคลาสหนึ่งนะคะชื่อว่า speak มันมีบทหนึ่งที่ครูสอนเรื่อง speak the future หรือการพูดสั่งอนาคต speak the future ครูเคยสอนไว้นานมากๆแล้วในคอร์สอะไรจำไม่ได้ speak the futureน่าจะคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาล นะน่าจะเป็นคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาล Speak the future คือการพูดสั่งอนาคตเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ครูกำลังพูดเรื่องจิตเนี่ยความปรารถนามันจะต้องชัดเจนแล้วมันจะต้องแม่นยำโจทย์คือต้องรู้ความปรารถนาที่ชัดเจนแม่นยำแล้วง้างสั่งออกไปเชื่อไหมอาทิตย์นี้ครูมีโอกาสได้ปลดล็อกเคลียร์ใจลูกศิษย์หลายคนมากในอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะลูกศิษย์มาที่บ้านครูกันแล้วก็ครูก็นัดเป็นสล็อตไทม์นะเป็นช่วงเวลาเว้ยแล้วก็เคลียร์ใจนะคะนั่งเคลียร์ใจกันคนละ2ชั่วโมงบางคน1ชั่วโมงบางคน3ชั่วโมงบางคนเคลียร์ใจเสร็จแล้วยังไม่ยอมกลับบ้านถือว่าบ้านใกล้แม่นั่งอยู่ถึงเที่ยงคืนจนแม่บอกกลับบ้านเถอะค่ะลูกคะโอเคทันไหมคะทุกคนทันแม่ไหมทันขนลุกตลอดค่ะมาเรียนกับคุณครูเนี่ยคุณมนัญญาบอกนะคะปัญหาใหญ่ของมนุษย์เลยปัญหาใหญ่ของพวกเราส่วนใหญ่เลยที่ยังไม่รวยที่ยังไม่เป็นเศรษฐีเราอะไม่รู้ความต้องการที่ชัดเจนเชื่อไหมร้ายกาจเลยนะข้อนี้แบบร้ายมากเลยนะเราอยากได้หลายสิ่งหลายอย่างไปหมดอยากได้นู้นอยากได้นี้อยากได้นู้นอยากแล้วมันยังไม่ได้สักอย่างความปรารถนาเรามีเยอะมากๆเยอะสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้นึกเรื่องนี้ได้วันนี้นึกเรื่องนั้นได้วันโน้นนึกเรื่องนั้นได้พลังในการโฟกัสอะมันไม่ค่อยจะมีมันหลายอย่างอะมันเยอะอย่างมันเยอะสิ่งมันลำใหญ่อะสับวัยรุ่นเลยสับวัยรุ่นเลยลำใหญ่อันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้อันนนก็อยากได้นี่ก็เป้าหมายหนึ่งนะแม่อันนี้ก็ใช่เป้าหมายหนูอันนี้ก็ใช่เป้าหมายเยอะแยะไปหมดเลยแม่เยอะสิ่งลำใหญ่ลูกน้องหนูอีหนูลำใหญ่ดังนั้นสิ่งที่แม่เคลียร์ใจรู้สึกในอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาบอกเขายอมรับเลยค่ะเขาคล้ายๆว่าเป็นคนเหมือนกับไม่มีเป้าหมายเป้าหมายมันเยอะสิ่งเป้าหมายมันเยอะอย่างครูก็เลยให้ความลับไป1ความลับครูเคลียร์ใจหลายคนมากนะคะถอดรหัสความสำเร็จให้ลูกศิษย์หลายคนมากในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็น1เคสแล้วครูเชื่อว่าเป็นเคสที่หลายคนก็เป็นค่ะดังนั้นครูจึงให้วิธีแก้สำหรับคนที่เป็นแบบลำใหญ่หนูชื่อลำใหญ่ค่ะแม่อย่างงี้ลำใหญ่ก็คือหลายสิ่งหลายอย่างเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็โฟกัสอะไรไม่ค่อยได้ครูให้เทคนิคและให้ความลับก็คือจงโฟกัสเป้าหมายที่ถ้าเป้าหมายนี้เสร็จมันจะทำให้เป้าหมายอื่นของคุณพลอยเสร็จไปด้วยถ้าคุณโฟกัสที่การทำเป้าหมายเนี้ยค่ะให้เสร็จเป้าหมายอย่างอื่นของคุณก็จะเสร็จตามไปด้วยเก็ตที่ครูลุงพูดไหมคะลำไยไหทองคำนะคะอาจจะเป็นลำไยไหดินก็ได้นะ
ไหทองคำลำไยไหทองคำเดี๋ยวคุณลำไยไหทองคำเขามาฟังเราน่ะลูกทำยังไงดีแองเจล่าบอกแพงอีกแล้วลูกแม่แพงอยู่แล้วแน่นอนวันนี้แพงมากคุณนงนุชลีบอกเปรี้ยงถ้าเราลำไยอ่ะแปลว่าเราจะไม่ชัดเจนเจ้าจะไม่ใช่นายธนูทำไมครูต้องพูดว่าข้อที่1สเต็ป1คือจงเป็นนายธนูผู้ที่ยิงลูกศรออกไปอย่างแม่นยำทะลุทะลวงแปลว่าอะไรเป้าหมายโฟกัสใหญ่1อย่างชัดเจนเข้าใจที่ครูลุงพูดไหมโอ้โหเก็ตค่ะคุณลำไยนะคะเก็ตไหมเก็ตหลายคนเป็นนะสับสนมากแล้วก็มีหลายความปรารถนาหลายความต้องการซึ่งจริงๆแล้วการที่คุณมีเป้าหมายเยอะๆมีความปรารถนาเยอะๆเป็นเรื่องที่ดีแต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือเมื่อมีเป้าหมายเยอะๆเมื่อมีความปรารถนาเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาโฟกัสไม่ได้เลยดังนั้นเขาจึงไม่ใช่นายธนูผู้โก่งคันศรยิงลูกศรออกไปอย่างแม่นยำทะลุทะลวงเพราะเป้าแม่งไม่นิ่งเลยเป้าบินตลอดเป้าเยอะหลากหลายกูยิงเป้าไหนก่อนดีวะดังนั้นคำตอบคือจงตั้งเป้าที่เมื่อคุณตั้งเป้าอันนี้คุณทำเรื่องนี้จบเรื่องอื่นจบตามคุณทำเรื่องนี้เสร็จเรื่องอื่นเสร็จตามอะไรกันแน่คะที่คุณรู้ว่าถ้าคุณสะสางสิ่งนี้ถ้าคุณทำสิ่งนี้ถ้าคุณตั้งเป้านี้แล้วถ้าคุณไปถึงเป้านี้ให้ได้ใช้หนี้ให้แม่ก็ได้เว้ยส่งลูกเรียนอินเตอร์ก็ได้เว้ยยกตัวอย่างยกตัวอย่างอะไรกันแน่วะคุณต้องคุยกับตัวเองครูแค่เป็นผู้บอกทางคุณโอเคไหมคะเก็ตที่ครูพูดไหมเก็ตไหมนะคะคุณสิสิยอดสวัสดีค่ะแพงพอๆกับแหวนเพชรบนนิ้วแม่นาฬิกาปาเต็กบนข้อมือแม่นายตี้เป็นคนที่โฟกัสกับวัตถุมากนะลูก ครูนายตี้สุดยอดจริงๆทำเรื่องนี้เสร็จเรื่องอื่นเสร็จตามครูอิสรีบอกนะคะคุณไพฑูรย์บอกว่าเก็ตครับครูรุ้งพี่ก้อยบอกโฟกัสที่เป้าหมายใหญ่เป้าหมายเดียวครูอิสรีบอกเก็ตมากเก็ตนะคะนุชชี่บอกสุดแพงมากเอาล่ะนะคะโอ้ยทุกคนเก็ตเร็วเพราะฉันแม่มีโอกาสจะเสร็จตอน5ทุ่มครึ่งงั้นเราไปที่สเต็ปที่2ของการจูนจิตเลยไหมคะดังนั้นสเต็ปแรกสิ่งที่คุณต้องเอาไปทำครูให้เวลาคุณ48ชั่วโมงหรือว่า2วันในการทำสิ่งนี้สิ่งที่ครูรุ้งสอนในวันนี้ครูพร้อมไปสเต็ป2แล้วพวกเราพร้อมไปสเต็ป2หรือยังคะโอ้ยนะคะเพศัตวิวนะคะคุณลำยายเก็ตแล้วค่ะแม่โอ้โหสุดยอดมากอย่าลำไยนะคะคุณเพชรดาสวัสดีค่ะคุณยุมยุรีบอกว่าเก็ตค่ะคุณนิยดาบอกขอบคุณนะคะครูรุ้งขอบคุณมากๆค่ะยินดีมากเลยนะคะคุณนิยดาครูไปสเต็ป2ได้ยังคุณธีรพรคุณรพัสดาคุณมะลิวันบอกแพงมากนะครูรุ้งแพงสิจ๊ะไลฟ์เนี้ยบอกแล้วมีมูลค่าโคตรแพงนะคะแพงขนาดนี้แพงเบอร์นี้แชร์ไปเท่าไหร่แล้วจ๊ะลำไยแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วลูกลำไยหายทองคำนะคะแชร์กันไปเท่าไหร่ล่ะคะคุณลำไยนะคะคุณลำไยเก็ตแล้วคุณลำไยแชร์กันไปเท่าไหร่ล่ะคะคุณลำไยวันนี้ขออภัยนะคะทุกคนมีชื่อเดียวกันหมดเลยว่าชื่อลำไยนะคะคุณลุงแชร์เพิ่มอีก10แชร์ค่ะส่วนตัวครูรุ้งครูรุ้งขอแชร์เพิ่มส่วนตัวครูรุ้งอีก10แชร์ก่อนจะไปสเต็ปที่2ค่ะตอนนี้ครูรุ้งแชร์ไปทั้งหมด8แชร์และ9แชร์แล้วค่ะโอเคนะคะครูรุ้งขอแชร์อีก1แชร์จะได้ครบ10แชร์ค่ะครูรุ้งแชร์อีก1แชร์เรียบร้อยครูรุ้งแชร์ครบ10แชร์เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะไปสู่สเต็ปที่2แล้วนะคะลูกคุณยุพินมาค่ะคุณพรพันธ์รัตน์บอกว่าแพงมากแม่เห็นไหมบอกแล้วทุกคนต้องพูดคำนี้อะสเต็ปที่2ไปยังครูพี่เพลงมาลูกพี่อ้อมบอกแชร์เข้ากลุ่มเพิ่มค่ะพี่วิสวัสดีค่ะพี่วิบอกขอบคุณครูรุ้งคุณเรียมคุณเด่นดวงเดือนนะคะคุณซารีน่าบอกสเต็ป2ต่อเลยค่ะครูรุ้งเปิดปุ๊บเห็นไลฟ์ครูรุ้งเลยจักรวาลส่งหนูมาส่งมาให้หนูชัดๆคุณเอมิสโยชินะคะคุณพิชมาค่ะแชร์หรือยังอ๋อยอดแชร์ยังไม่ขยับเลย
อันนี้เราไม่เห็นยอดคนดูแต่เราเห็นยอดแชร์นะคะยอดแชร์ยังคงอยู่ที่ประมาณ 1,500 อยู่ซึ่งส่วนตัวคุณแม่เนี่ยก็แชร์ไป10แชร์แล้วยอดแชร์ขยับขึ้นเป็น 1,600 แล้วค่ะประมูลแชร์ค่ะประมูลแชร์ค่ะถ้าแชร์ถึง 1,800 แล้วไปสเต็ป2อันนี้ขอดื่มพักจิบสเตลล่าก่อนนะคะไม่เป็นไรไม่รีบร้อนนะคะเราก็ค่อยๆกันกดแชร์ไปลูกก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายนะคะคุณน้ำหวานขอบคุณมากค่ะคุณน้ำหวานบอกคนดู 1,900 นะคะแต่ยอดแชร์เนี่ยอยู่ 1,600 อะค่ะลูกน้ำหวานนะคะไม่เป็นไรคุณลุงก็คือจิบสเตลล่ารอได้นะคะเราคืนนี้เราไม่รีบไงลูกเรามีการประมูลแชร์นะคะก็คือถ้าแชร์แบบ 1,700-1,800 เราก็ค่อยไปข้อสเต็ป2อุ้ยคุณลุงเล่นตัวชะมัดเลยว่ะใช่ค่ะก็รีบๆแชร์ค่ะจะได้สอนคนสอนอยากสอนแย่ละนะอ่ะขอบคุณคุณตูนตูนค่ะ ใครหมั่นไส้ขอให้ได้มากกว่านี่คือกฎของเรานะคะมีการบอกหมั่นไส้คุณลุงเว้ยนะคะใครหมั่นไส้ขอให้ได้มากกว่านะคะครูอ้อมบอกแชร์ไปในกลุ่มอีก5กลุ่มครูอ้อมแชร์ที่หน้าเฟซกับหน้าเพจครูอ้อมดีกว่านะลูกนะอ่ะไปกันยังสเต็ป2ยังคุณหมอออสซีซีเบอร์เกนบอกแม่ขาเป้าที่5ทุ่มครึ่ง เธอมากดดันเป้าแม่อีกนะหมออ้ออ่ะเพื่อเห็นแก่เป้าของแม่เราไปกันต่อค่ะสเต็ปที่2จดค่ะสเต็ปที่2ค่ะจงแผ้วถางทางอันรกร้างออกเสียจงแผ้วถางทางอันรกร้างออกเสียนี่คือการจูนจิตเหรอครูรุ้งนี่คือสเต็ปที่2ด้วยทุกครั้งที่คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและแม่นยำเวลาคุณเริ่มออกเดินทางฟังให้ดีค่ะเวลาคุณเริ่มออกเดินทางเส้นทางที่คุณกำลังเดินไปคุณเก็ตครูรุ้งนะนายธนูผู้แม่นยำโกงคันสอนยิงไปยังเป้าหมายที่ชัดเจนแม่นยำและทะลุทะลวงคุณปักเป้าหมายเอาไว้อุปมาดังว่าคุณยิงธนูไปปักเอาไว้ที่เป้าหมายโคตรชัดเจนเลยยิงปักเอาไว้แล้วทีนี้คุณจะเริ่มออกเดินทางแล้วคุณปักเป้าไว้แล้วปั๊วทีนี้ค่ะคุณจะเริ่มก้าวขาออกเดินทางจงแผ้วถางทางอันรกร้างเสียจงแผ้วถางทางอันรกร้างออกเสียสุดยอดวันนี้ครูลุงเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนมากเลยนะคะใช่จ้ะ3สเต็ปวันนี้จ้ะ สิ่งก็ว่าฉันเนี่ยดูเยอะนะวันนี้นะจริง น้ำหวานบอกจงแผ้วถางทางอันรกร้างออกเสียเอาละโอ้โหการดาวลูกดีมากการดาวสรุป1และ2มารวมกันมันค่อยดูเป็นแบบภาคต่อหน่อยนะการดาวเนาะนะคะคุณชมพูมาแล้วนะครูพี่เพลงบอกแม่พูดโคตรเห็นภาพเลยอะใช่ค่ะใช่ใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะครูพี่เพลง อ้าวครูจิตวาจาภาษาเศรษฐีนะคะเยี่ยมค่ะเผาป่าแม่งเลยแม่ใจเย็นค่ะเพศสัตว์วิวเราเป็นเพศสัตว์ค่ะเราไม่รีบร้อนนะคะเราไม่ได้เป็นนักวางเพลิงนะคะใจเย็นๆค่ะเพศสัตว์ยกตัวอย่างค่ะอาทิตย์นี้ครูรุ้งเคลียร์ใจลูกศิษย์นะ3-4คนค่ะเจอภาวะเดียวกันเลยค่ะภาวะของการว่นเวอร์ค่ะเมื่อกี้คุณลำไยไปแล้วคุณลำไยไหทองคำจบไปแล้วอันนี้ชื่ออีเจ้ว่นเวอร์นะคะเมื่อกี้น้องลำไยถัดมาเป็นอีเจ้ว่นเจ้ว่นว่นเวอร์พี่คนแรกชื่อน้องลำใหญ่นะคะคนที่สองชื่อเจวอนนะคะวอนเวอร์นะคะประเภทที่สองคือประเภทวอนเวอร์นะคะ
ที่คุณลุงบอกลำไยนี่คือคุณลุงก็เคยเป็นลำไยมาก่อนที่บอกเป็นเจวนเวิร์นเวิร์ครูลุงก็เคยเวิร์นเวิร์กับตัวเองมาก่อนครูถึงเข้าใจลูกศิษย์ครูค่ะและสภาวะที่เวิร์นเวิร์กคือสภาวะที่ตัดสินใจไม่ได้ค่ะเวลาที่คุณจะเดินทางไปสู่เป้าหมายของคุณนะคะคุณจะเจอเรื่องลกสมองลกใจคุณลกหัวใจคุณลกความคิดของคุณอีเล็กๆน้อยๆเนี่ยอีหญ้าเล็กๆน้อยๆที่มันเหยียบไปแล้วคันขาหญ้ามันสูงอะเดินไปเหยียบไปนี่มันคันขาเดินไปก็คันไปเดินไปก็คันไปเกะกะขวางทางลกไปหมดเลยอะมันเดินไม่สะดวกอ่ะลกแบบลกชันเลยอ่ะวัชพืชเอ่ยหญ้าเอ่ยอะไรขึ้นในทางที่คุณจะเดินไปอ่ะลกเละเทะไปหมดเลยอ่ะจัดการอะไรไม่ได้สักอย่างอะไรสำคัญอะไรเร่งด่วนอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดคุณเชื่อไหมลูกศิษย์ครูหลายคนเป็นเหมือนกันเรื่องนี้ควรจะต้องคิดให้จบแล้วไปเรื่องถัดไปได้แหละหลายคนเป็นเรื่องนี้ครูรุ้งก็เป็นเรื่องนี้ไม่งั้นมาสอนพวกเราไม่ได้นะคะวันที่ครูจะเปลี่ยนจากคนธรรมดากลายเป็นคนสำเร็จวันที่ครูจะเปลี่ยนจากคนธรรมดากลายเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีครูรู้เลยอะว่าจิตครูมันแตกต่างกันจิตที่รกกับจิตที่โล่งพิมพ์ค่ะสภาวะจิตมันต่างกันค่ะจิตที่รก vs จิตที่โล่งจดค่ะวันนี้บอกเลยของแพงมากค่ะดังนั้นจดเลยค่ะพิมพ์ลงมาเลยค่ะจิตที่รก vs จิตที่โล่งค่ะจดเลยค่ะจดเลยค่ะจดให้ครูทีค่ะคำนี้แพงมากมากค่ะและไม่น่าเชื่อนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาครูเจอลูกศิษย์หลายคนเป็นแบบเดียวกันโอ้มัน Amazing มากนะอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ครูแบบคุยกับลูกศิษย์โคชชิ่งลูกศิษย์นะคะครูโคชชิ่งลูกศิษย์ผ่านทางไลน์คอลด้วยนะอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็เคลียร์ใจลูกศิษย์ที่แบบมาเจอกันสดๆแล้วก็โทรศัพท์เคลียร์ให้เขานะคะหลายคนในอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโอ้ทุกคนยอดเยี่ยมมากพี่ก้อยยอดเยี่ยมมากนะคะคุณป๊อปร็อกยอดเยี่ยมมากคุณอ้อยอดเยี่ยมมากคุณดวงฤดีบำรุงยอดเยี่ยมมากครูไนตี้ยอดเยี่ยมมากคุณอัญญรินทร์คุณมนทาทิพมาลานะคะเยี่ยมมากจิตที่รก VS จิตที่โล่งค่ะอาจารย์ภควันมาแล้วนะคะคุณพิมพ์ณดาค่ะคุณเอ๋ค่ะบอกสภาวะจิตที่แตกต่างกันนะคะคนตอนที่ครูแบบเป็นคนธรรมดาเนี่ยค่อนข้างไปทางล้มเหลวนะคะแล้วกลายมาเป็นคนสำเร็จจากคนธรรมดากลายมาเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีได้ครูรู้เลยค่ะการวางสภาวะจิตเนี่ยโคตรแตกต่างกันครูเห็นตัวเองเลยว่าโอ้โหตอนนั้นมันรกมากๆเลยอะทุกเรื่องสำคัญหมดทุกเรื่องสำคัญหมดทุกเรื่องเร่งด่วนไปหมดทุกเรื่องต้องทำหมดไม่มีการจัดลำดับว่าอะไรสำคัญ1 2 3 4ควรเคลียร์อะไรก่อนในชีวิตโหวันนี้สอนแพงมากนะวันนี้ครูรุ้งสอนแพงมากๆนะโอ้วันนี้คุณฟังไลฟ์นี้จบคุณเอาไปลงมือทำ48ชั่วโมงคุณจูนจิตเข้าช่องเศรษฐีเลยนะคะเพราะวันนี้คือ3สเต็ปสำคัญค่ะเปรียบเสมือนกระดุมเม็ดแรกครูกำลังพาคุณไปสู่ซีรีส์ของการจูนจิตเศรษฐีนะคะโอ้โหวันนี้สอนแพงมากค่ะครูกล้าพูดเลยว่าวันนี้จะเป็นคำตอบให้ลูกศิษย์ครูหลายชีวิตที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ค่ะคุณประภาบอกถูกต้องค่ะแม่ครูอ้อมบอกแพงมากแม่นะคุณอัญญรินทร์แท็กเรียกคุณโอเคอ่ะ
คุณนิยดาค่ะคุณน้ำหวานบอกแพงมากจ้ะแม่จ๋าคุณเวียงวิไลค่ะคุณหมอเพิ่งจะเข้ามานะหญิงยุบอกจัดลำดับความสำคัญครูอิสรีบอกจิตที่รก VS จิตที่โล่งค่ะอ้อมบอกแม่สอนแพงมากจริงๆถูกต้องค่ะคุณอ่านครูอ่านชื่อผมออกไหมครับUVUVWEVWEE โอ้โหขอบคุณค่ะนะคะพอดีครูสอนความสำเร็จสอนกฎแรงดึงดูดนะคะคือไม่ได้จบเอกการแปลชื่อนะคะขออภัยจริงๆนะคะชื่อคุณมันแบบว่าพิเศษมากๆเลยนะคะแล้วก็ถามครูว่าครูอ่านชื่อผมออกไหมครับคุณพิมพ์ชื่อเล่นคุณมาให้ครูได้ไหมคะคุณเป็นคนที่น่ารักมากนะคะโอเคนะคะนุชี่บอกคนดู 2,034 ขอบคุณมากลูกอันนี้มันไม่ขึ้นเลยว่าคนดูกี่คนขอบคุณนุชี่มากนะคะอยู่ 2,000 คนนะอ่ะเราแชร์กันไปเลยนะคะลกกับโล่งแม่งโคตรต่างกันเลยคุณออนอินบอกใช่ค่ะแม่มาถางทางทุกคนให้โล่งเลยครูจิตบอกนี่แพงมากครูลุงยกตัวอย่างค่ะนะคะคุณเข้าใจป่ะว่าเวลาคุณจะเดินไปเอาเป้าหมายใหญ่คุณจะไปคว้าเป้าหมายใหญ่เป้าหมายสำคัญระดับที่ครูรุ้งบอกคุณตั้งแต่ตอนต้นว่ามันเป็นเป้าหมายที่ถ้าคุณทำเป้าหมายนี้เสร็จนะคะเป้าหมายทุกๆเป้าหมายในชีวิตคุณจะพลอยเสร็จไปด้วยถ้าคุณทำสิ่งนี้เสร็จคุณจะใช้หนี้ให้แม่ได้คุณจะโปะบ้านได้คุณจะซื้อรถได้คุณจะส่งลูกเรียนอินเตอร์ได้คุณจะ complete ความฝันของหลายๆคนในครอบครัวคุณได้ถ้าเป้าหมายคุณมันใหญ่ขนาดนั้นคุณไม่สามารถเอาจิตที่รกๆไปลงมือทำได้นะคะเป้าหมายคุณมันสำคัญระดับนั้นมันใหญ่ระดับนั้นเลยคุณต้องทำด้วยจิตที่โล่งนะคะครูไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนในชีวิตเราติดเรื่องหยุมหยิมอะไรกันอยู่เราติดเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรกันอยู่อยากให้ครูยกตัวอย่างให้ฟังไหมคะเอาไหมอยากให้ครูยกตัวอย่างให้ฟังไหมเอาไหมคะอยากให้ครูยกตัวอย่างให้ฟังไหมอาทิตย์ที่ผ่านมามีลูกศิษย์นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เนาะเป็นเจ้าของแบรนด์เลยมาปรึกษาครูนะคะก็บอกครูว่าเขาเนี่ยปีนี้เป้าหมายโคตรใหญ่เลยขายมาปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายแบบจะแตะ100ล้านแล้ว40ล้าน50ล้านขึ้นมาเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกครูเลยเขาคิดไม่จบเรื่องบัญชีเรื่องภาษีแล้วมันติดอยู่ในใจของเขาติดอยู่นั่นแหละติดเรื่องเนี้ยทำให้เขาไม่มีพลังไปโฟกัสวิธีการที่จะไปสู่ร้อยล้านเพราะมันติดไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องที่คนอื่นไม่รู้อะแต่มันอยู่ที่ใจเราอะแล้วเรารู้ว่าไอ้เรื่องเนี้ยกูก้าวข้ามไม่ผ่านสักทีอะติดเรื่องระบบการจัดการบัญชีติดเรื่องภาษีไม่มีคนมาทำคนทำบัญชีก็เข้าๆออกมาทำแล้วก็คนใหม่ก็มาทำแล้วก็ไม่ต่อเนื่องบัญชีแบบหลังบ้านไม่เรียบร้อยแบบเละเทะวุ่นวายมากเลยครูลุงบอกเฮ้ยนี่ติดเรื่องนี้มานานยังเนี่ยเขาโคตรเก่งเลยโคตรมีศักยภาพเลยเรียนคอร์สออนไลน์ครูคอร์สแบบเจ๋งๆทั้งนั้นเลยแล้วเขาก็ไปลงมือทำแต่มันมีสิ่งนึงที่มันฉุดรั้งเขาไว้เขาบอกเลยว่าเนี่ยในที่สุดน่ะเขารู้แล้วว่าที่เขาไม่ไปถึงร้อยล้านสักทีพอเขาติดเรื่องไอ้บัญชีบริษัทเนี่ยมันเละเทะแล้วเขาก็วุ่นวายกับการเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีคนทำบัญชีทั้งบัญชีส่วนตัวของเขาทั้งบัญชีบริษัทวุ่นวายเละเทะมากเลยคือนั่งคุยกันไปเนี่ยถึงรู้ว่าเรื่องนี้โคตรสำคัญ
ครูไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายหรือเข้าไปยุ่งได้นะคะว่าจะต้องจัดการบัญชีระบบบัญชียังไงครูไม่สามารถแบบไปแนะนำอะไรได้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องธุรกิจน่ะของใครของมันแต่สิ่งที่ครูบอกเขาคือสะสางเรื่องนี้เสียจะได้ไปต่อเรื่องอื่นจะได้ไปต่อร้อยล้านโอ้โหแพงมากแรงว่ะแพงว่ะคือถ้าใครนะคะลูกศิษย์มาเจอครูนะคะมาแบบมาปรึกษามาเรียนส่วนตัวนี่นะคะคือตาสว่างกลับไปทุกคนเลยนะคะเอาอีกสักเคสหนึ่งไหมคะเอาอีกสักเคสหนึ่งไหมคะคุณจะได้แบบตาสว่างจิตคุณจะได้โล่งเอาอีกสักเคสหนึ่งไหมคะตอนนี้รกมากเมื่อไหร่จะโล่งสักทีคุณวรากรบอกจัดการตัวเองค่ะเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งไหมคะเอาไหมคะโอ้โหไลฟ์นี้แพงว่ะใช่แล้วค่ะคีย์คือสะสางมันซะจะได้จบแล้วเอาแรงไปโฟกัสเอาจิตไปโฟกัสที่เป้าหมายที่ควรต้องทำเสียคุณจะเลือกทำยังไงก็จัดการเรื่องของคุณเลยแต่คุณต้องจัดการมันเสียดีใจจังมาเจอคลิปนี้คุณเอมิสโยชิบอกตาสว่างวิบวับวิบวับเลยนะคะเพศัตวิวบอกนะคะเอาอีกครับคุณสมบัติบอกเอาอีกครับนี่คุณเชียร์มวยหรือเปล่าเอาอีกเอาอีกแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงให้สะสางมันซะครูอิสรีลูกสุดยอดมากสิสรินบอกใช่เข้าใจค่ะนะคะลูกแอนนะอ่ะจะให้ครูยกอีกสักตัวอย่างนึงไหมหนูแชร์ลูกพี่ไอ้ปรับจอมาโฟกัสหน้าครูหน่อยนะคะอีกตัวอย่างนึงเนี่ยแชร์ด่วนค่ะเราจะไปอีกตัวอย่างนึงละเอาให้คุณแบบจิตโล่งเลยจากจิตรกเนี่ยวันนี้ต้องจิตโล่งเลยอ่ะนะคะดอกไม้ไม่ต้องเอาแล้วเอาหน้าครูนี่แหละนะคะมาตื่นในตื่นเลยนะคะคุณพิชณภัทรบอกสะสางมันเสียคุณจะเดินออกเดินทางเนี่ยถางทางให้มันโล่งซะเข้าใจแล้วที่ครูพูดใช่ไหมเป้าหมายคุณมันชัดแล้วคุณจะออกเดินทางแล้วจัดการทางให้มันโล่งซะโอเคเปล่าโหแชร์ยังคะที่รักแชร์ยังคะสวยใสมีบารมีที่สุดชอบคอมเมนต์นี้มากขอบคุณนะคะชอบทั้งสวยใสและชอบทั้งมีบารมีนะคะมันดูดีนะคะมันดูดีมากปื้มมากนะคอมเมนต์นี้คุณตูนบอกว่าแม่คนดู 2,080 คนแล้วขอบคุณคุณตูนมากค่ะคุณนานาบอกขอบคุณสำหรับไลฟ์นี้ยินดีมากคุณนานานะคะอ่ะใช่ค่ะครูชีวิตตอนนี้รกมากลูกจ๋าเมื่อไหร่ที่ชีวิตลูกลกดึงดูดอะไรไม่ได้เลยครูเคยพูดว่าเราทุกคนเป็นท่อพระพรของจักรวาลจำได้ไหมคะเราทุกคนคือท่อพระพรของจักรวาลท่อใหญ่ซะด้วยแต่ละคนความสำเร็จความมั่งคั่งความร่ำรวยที่จะหลั่งไหลมาเนี่ยแต่มันมีอะไรขวางทางอยู่เต็มไปหมดเลยข้อนี้จึงสำคัญมากถ้าคุณไม่เคลียร์ทางถ้าคุณไม่เคลียร์จิตคุณให้โล่งคุณจะดึงดูดอะไรไม่ได้เลยนะคะต่อให้คุณเข้าใจกฎแรงดึงดูดต่อให้คุณเรียนกฎแรงดึงดูดแต่คุณลืมสะสางบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นตะกอนนอนก้นอยู่ไม่มีใครรู้นะคะครูรุ้งก็ไม่รู้ค่ะเราเท่านั้นที่รู้ค่ะว่ามันคืออะไรค่ะโอ้โหโค้ชอมวยสาวน้อยสายเสกบอกครูขาหนูใจเต้นแรงมากค่ะติดต่อครูได้ยังไงคะคุณกรองแก้วติดต่อมาทางอินบ็อกซ์เพจได้เลยนะคะหรือ LINE @krurung LINE @ครูรุ้งนะคะหรือว่าถ้าสำคัญเร่งด่วนมากต้องการแบบให้ครูเป็นที่ปรึกษาหรือต้องการให้ครูแบบเป็นที่ปรึกษาธุรกิจนะคะหรือเจ้าของแบรนด์หรืออะไรที่รู้สึกว่าสำคัญเร่งด่วนก็
ติดต่อน้องหมิวแล้วบอกเลยว่าสำคัญเร่งด่วนอยากจะมาเจอครูอยากจะมาเรียนโดยตรงกับครูเรียนตัวต่อตัวหรือว่าอะไรให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เลยนะคะอ่ะคุณพอลล่าเฮอร์นะคะเป็กกี้บอกแม่ขาขนลุกมากเป๊กขนลุกมากแม่ก็ขนลุกมากขนลุกมากแชร์ไป 2,003 เองนี่ขนลุกแล้วเหรอนี่ระดับขนลุกเหรอพวกคุณแพงมากอ่ะๆๆแม่สอนเลยแล้วกันขี้เกียจพูดเล่นละมีเคสหนึ่งลูกศิษย์แม่คนนี้โคตรบรมมาเก่งโคตรบรมมาเก่งเก่งโคตรเก่งมากเก่งสุดๆสอนเก่งทำคลิปเก่งนะคะขายของเก่งเก่งอ่ะเก่งบรมมาเก่งเก่งทุกอย่างเก่งแบบลงมือทำสิ่งต่างๆคือโคตรเก่งอ่ะโคตรเทพอ่ะโคตรเซียนอ่ะแต่ผลลัพธ์เว้ยกับความโคตรเก่งของเขาอะกับผลลัพธ์อะมันเทียบไม่ได้คุณเข้าใจคนที่แบบเก่งมากๆป่ะคุณเคยเห็นคนที่แบบโคตรเก่งเก่งมากๆอะแต่ผลลัพธ์อะหน่อมแนมคือถ้าเทียบกับความเก่งของเขาถ้าเทียบกับการลงมือทำถ้าเทียบกับการแอคชั่นของเขาถ้าเทียบกับการที่เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจทุ่มเทเวลาใช้เวลากับสิ่งนั้นระดับเนี้ยแต่ผลลัพธ์มันไม่สอดคล้องกับแอคชั่นของเขาคุณเคยเจอคนประเภทที่ว่าต่อยโดนเป้าปะมันไม่ต้องทำเยอะอะแต่แม่งต่อยแบบเนี้ยแล้วเข้าเป้าเลยแบบอัปเปอร์คัตเสยคางแล้วแม่งน็อกเลยอ่ะคือไม่ต้องทำอะไรวุ่นวายเยอะแยะคือมันต่อยโดนอ่ะเก่งอ่ะแต่ผลลัพธ์หน่อมแนมทำเยอะอ่ะทั้งเก่งทั้งทำเยอะอ่ะพูดแบบนี้ดีกว่าถ้าพูดว่าทำเยอะจะเข้าใจครูใช้คำว่าทำเยอะดีกว่าทำเยอะเก่งและก็ทำเยอะแต่ผลลัพธ์ไม่สอดคล้องเก็ตป่ะโหอันนี้อยากจะแบบอยากอันนี้แม่อยากสอนพวกหนูแบบสำคัญนะลูกโอ้ยวันนี้แม่สอนแพงว่ะ3สเต็ปสเต็ปที่2นี่ขยี้แรงมากแม่ก็ถามคุยกับลูกศิษย์แม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นลงมือทำขนาดเนี้ยเนื้องานขนาดเนี้ยแต่ผลลัพธ์ลูกอ่ะมันไม่สอดคล้องกับการลงมือทำเพราะว่าลูกศิษย์บางคนอ่ะครูก็บอกเขาว่าลูกศิษย์บางคนเนี่ยเราเห็นไหมเขาไม่ได้ลงมือทำเยอะแยะอย่างเราเขาไม่ได้แบบเก่งขนาดเราแต่ผลลัพธ์ในชีวิตเขาเยอะกว่าเราเราเห็นไหมลูกคือครูไม่ได้ให้เอาไปเปรียบเทียบกับใครแต่คุณฟังครูให้ดีนะคะผลลัพธ์มันต้องสอดคล้องกับการลงมือทำถ้าเมื่อไหร่คุณได้ผลลัพธ์น้อยกว่าที่คุณทุ่มเทแรงกายแรงใจทำมันคุณต้องรู้และเช็คแล้วมันมีอะไรผิดปกติมันมีอะไรรกที่ต้องเคลียร์ถนนมันไม่โล่งอะทางเดินมันไม่โล่งครูไม่ได้ให้เราเปรียบเทียบกับใครแต่ลงมือทำแบบนี้เก่งระดับนี้ทำไมผลลัพธ์ยังหน่อมแนมอยู่แล้วเขาก็มาหาครูด้วยเหตุผลนั้นแหละค่ะโดนครูอหลิงบอกนะคะครูอหลิงจากสปป.ลาวนะคะคนนี้คือสปป.ลาวนะคะอยากจะมีโค้ชดีอยากจะมีครูดีอยากจะมีแม่ทัพแม่ทีมดีนะคะให้ไปหาครูอหลิงเหล่ายางปอคนนี้เลยนะคะพี่ปักหมุดครูอหลิงไม่ได้อะไออ่ะคุยไปคุยมาฟังครูให้ดีนะคะลูกศิษย์ครูคนนี้เขามีหนี้บัตรเครดิต
เป็นหนี้อยู่ก้อนหนึ่งซึ่งไม่เยอะเลยนะคะเป็นหนี้อยู่ 100,000 บาททำไมครูพูดว่าไม่เยอะเลยเพราะเขาหาเงินได้มากกว่าไอ้เจ้าหนี้ก้อนนี้ของเขาเขาหาเงินได้มากกว่า 100,000 บาทมานานแล้วค่ะเขาหาเงินได้เยอะกว่าหนี้ก้อนนี้ของเขามานานแล้วค่ะเขาเป็นหนี้อยู่ 100,000 บาทฟังให้ดีนะลูกแล้วเขาทำการโทรเคลียร์เจรจาตกลงกับทางบัตรเครดิตแล้วก็เหมือนกับต้องการให้แบบเคลียร์หนี้ให้ลดลงมาเหลือ 30,000 บาทประนีประนอมหนี้กันซึ่งปกติแล้วมันจะมีการมีกระบวนการหรือมี process ของการประนอมหนี้เคลียร์หนี้ถ้าไม่รู้ก็รู้ไว้นะคะมันมีกระบวนการนี้ค่ะถ้าใครเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่นะคะถ้าใครเป็นหนี้อะไรอยู่ก็ตามมันมีกระบวนการที่เราสามารถโทรเคลียร์โทรประนอมหนี้กับธนาคารได้ไม่ต้องหนีนะคะคุณไม่ต้องหนีค่ะคุณสามารถเคลียร์หนี้ประนอมหนี้ขอลดหนี้ได้ถ้าคุณมีเหตุผลที่มากพอถ้าคุณมีเหตุผลที่มากพอถ้าคุณไม่รู้ก็รู้ซะมันมี process นี้ในระบบการเงินค่ะทุกธนาคารทุกแบงค์ทุกบัตรเครดิตถ้าคุณไม่รู้ก็รู้ไว้ซะนะฮะแต่ทำยังไงคุณไปคุยกับธนาคารเองไม่เกี่ยวกับแม่โอเคไหมคะลูโอบอก 2,443 แชร์อีกค่ะนี่มันสอนแพงมากนะจ๊ะแม่เห็นหนูไหมปิยพันธ์ลูกแอปเปิลเห็นนะคะลูกแอปเปิลน่ะเรียกชื่อเล่นถูกด้วยลดได้แบบเกิน 50% เลยนะคะทีนี้อ่ะแพงมากแม่อลิงบอกนะคะแม่ว่าไลฟ์นี้มันต้องตอนนี้มันต้อง 3,000 แชร์แล้วจะให้สอนต่อป่ะเนี่ยถ้าจะให้สอนต่อนี่มันต้อง 3,000 แชร์ได้แล้วนะครูจิตลูกเอายังแชร์3มันต้องแชร์ 3,000 แชร์แล้วนะลูกคุณธงชัยขาสวัสดีค่ะมาแม่ไม่ทันไม่เป็นไรลูกดูย้อนหลังนะคะลูกแชร์อีกครูอลิงบอกไม่เป็นไรอลิงไม่ต้องแชร์แล้วลูกอลิงไม่ต้องแชร์แล้วลูกอลิงโอเคแล้วลูก อลิงแชร์เยอะแล้วลูกพอแล้วลูกอลิงนะจ๊ะ นะคะอ่ะบางคนก็ไม่ต้องบางคนแม่จะเป็นคนบอกเองว่าไม่ต้องแชร์แล้วเพราะแชร์เยอะแล้วอลิงไม่ต้องแล้วลูกอลิงอยู่เฉยๆฟังแม่พอลูก ส่วนคนอื่นน่ะต้องแชร์นะคะเออคุณบัวตองขอบคุณมากค่ะอ่ะ 3,000 แชร์ยัง 3,000 แชร์หรือยังจ๊ะปรากฏว่าลูกศิษย์ครูคนนี้ค่ะเป็นหนี้อยู่ 100,000 บาทแต่เขาหาเงินประเด็นคือเขาหาเงินได้มากกว่า 100,000 บาทตั้งนานแล้วประเด็นคือเขาหาเงินได้มากกว่า 100,000 บาทมาตั้งนานแล้วแต่เขาไม่เอาเงินไปเคลียร์หนี้ก้อน 100,000 บาทเวิ้นนะคะเวิ้นเจเวิ้นนะคะเวิ้นเวอร์เหตุผลคือธนาคารไม่ประนอมหนี้ให้เหลือ 30,000 บาทเขาต้องการตัวเลขที่ 30,000 บาทโอเคป่ะแต่ธนาคารไม่เคลียร์ไม่ให้วงเงิน 30,000 เขาก็เลยไม่จ่ายแม่งเลยอารมณ์นี้นะฟังให้ดีนะแต่ประเด็นคือเขาหาเงินได้มากกว่าไอ้นี่ก้อนนั้นมาตั้งนานแล้วค่ะเพียงแต่เว่นเว้ออ่ะกูจะเอาชนะไอ้ธนาคารเนี้ยไม่ยอมให้กูเคลียร์ประนอมหนี้เหลือ 30,000 บาทมันเลยทำให้เรื่องเนี้ยติดค้างคาใจเขามาตลอดที่เขาลงมือทำสิ่งต่างๆหาเงินได้ก็ไม่ได้เอาไปใช้หนี้เหตุผลเพราะธนาคารไม่ยอมลดหย่อนให้
ในตัวเลขที่เขาต้องการมันทำให้เขาติดขัดเรื่องนี้ตลอดทั้งชีวิตของเขาแปลว่าอะไรลูกทำธุรกิจกู้เงินก็ไม่ได้ขอบัตรเครดิตใหม่ก็ไม่ได้กู้เงินซื้อบ้านก็ไม่ได้เพราะติดเรื่องนี้เรื่องไม่เป็นเรื่องเข้าใจยังลูกปลดล็อกค่ะครูเพนบอกและเราทุกคนนะคะครูไม่รู้ว่าเราแต่ละคนติดเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งที่ความจริงแล้วเรามีอำนาจและมีศักยภาพในการจัดการมันทุกเรื่องในชีวิตของเราหมิวดูดิไอ้ดูดิเบบี้ตั้งใจเรียนมากเลยอะนั่งจ้องหน้าแม่เอาเข้าไปกอดหน่อยลูกเขาจะกลัวเสียงฟ้าร้องพี่หมิวอยู่ไหนเนี่ยพี่หมิวมาจะมาเอาอ๋อเบบี้นั่งจ้องหน้าแม่ซะจนแม่ตกใจเลยเพราะฉะนั้นนะคะครูไม่รู้ว่าชีวิตเราแต่ละคนเรามีโจทย์ชีวิตไม่เหมือนกันอะไรกันคะอะไรที่ติดค้างอยู่ในใจเราแบบที่คนอื่นไม่รู้ใครก็ดูไม่ออกมีตัวเราเท่านั้นที่รู้แล้วมันก็ป๊อปอัพขึ้นมาตลอดเวลามันรกอะลูกจิตมันรกครูบอกนะการที่คุณจะสำเร็จการที่คุณจะเป็นเศรษฐีจิตรกไม่ได้ผลจิตโล่งสำเร็จจิตรกทำอะไรก็ไม่ได้ผลจิตโล่งทำอะไรก็สำเร็จวันนี้ส่งดาวไปก่อนนะคะแล้วขออนุญาตเรียนย้อนหลังนะคะครูรุ้งโถคุณกาศิระกาศิระน่ารักมากคุณมยุรีบอกไลฟ์นี้แพงมากเรื่องนี้สั่นสะเทือนจนฟ้าดินรับรู้ใช่ลูกแบบฟ้าร้องเลยอะนะคะพี่โอดูให้แม่ด้วยกี่แชร์แล้วลูกปลดล็อกแล้วค่ะครูรุ้งขอบคุณค่ะคุณสุรัชดาดีใจมากนะคะโอ้ยอ่ะนี่มันจะเที่ยงคืนแล้วนะคะแม่ยังไม่จบข้อ2เลยว่ะโอ้โหนะคะหมอแพะนะคะคุณหมอแพะนะคะรัวดาวมา500ดวงขอเสียงปรบมือกับคุณหมอแพะค่ะโอ้นะคะคุณหมอแพะชลการสุดยอดมากนะคะคุณสิทธิพรเอ็มบอกสอนได้ดีมากครับขอบคุณคุณเอ็มค่ะโอเคนะครูไม่รู้หรอกว่าคุณมีอะไรแอบซ่อนอยู่ในชีวิตคุณบ้างครูไม่รู้หรอกว่าคุณมีอะไรแอบซ่อนอยู่ในใจคุณบ้างคุณต้องเคลียร์ใจคุณเองค่ะครูลุงมีหน้าที่มาแบ่งปันมีหน้าที่มาช่วยบอกทางบางอย่างในสิ่งที่เรามองไม่เห็นตัวเองนะแต่ชีวิตเราไม่มีใครรู้ชีวิตเราเท่าตัวเราครูหวังว่าค่ำคืนนี้ค่ะมันจะช่วยถางทางอันรกชันให้กับพวกเราได้โอเคไหมคุณแพมขอบคุณค่ะอาจารย์พักวันบอกปบมือลัวๆจิตโล่งทำอะไรก็สำเร็จไลฟ์นี้ไปต่อได้อีกไกลเลยนะคะคุณอิสรีบอกใช่แล้วค่ะใช่แล้วลูกอิสรีจ๋าไลฟ์เนี้ยมันจะปลดล็อกและทำให้พวกเราชีวิตไปอีกได้ไกลมากๆเลยลูกจริงค่ะจริงอย่างที่ครูอิสรีพูดกับพวกเราค่ำคืนนี้เลยค่ะนะคะคุณต้าลิชบอกมีบางอย่างแอบซ่อนในตัวเราทุกคนครับนะคะครูรุ้งเล่าเคสครูรุ้งให้ฟังเอาไหมอยากฟังเรื่องครูรุ้งไหมที่มันแอบซ่อนอยู่ในตัวครูรุ้งเอาไหมอยากฟังไหมอยากฟังไหมคะถ้าอยากฟังครูรุ้งจะเล่าให้พวกเราฟังเอาไหมคะเอาไหมเอาไหมคะที่ครูลุงเคลียร์จิตรกให้กลายเป็นจิตโล่งแล้วครูลุงก็พลิกประสบความสำเร็จแบบอัศจรรย์เลยอยากฟังไหมคะอยากฟังเคสของครูลุงไหมเอาไหมคะนะคะคุณผุดสดีรวมมา100ดวงนะคะ
ลูกหนุนลูกย้อนฟังตั้งแต่ต้นเลยนะลูกเยี่ยมมากคุณผุดสดีบอกคลิปนี้ดีมากค่ะแม่ดีจริงครูอ้อมรีบบอกเอาค่ะเลยนะจิตโล่งชีวิตโล่งสมองโล่งพร้อมรับค่ะถ้าทางทุกคนนะคะชอบเลยนะชอบอยากฟังอยากรู้แม่อยากรู้อย่างเงี้ย อยากรู้เล่ามันนะอยากฟังไหมอยากฟังเดี๋ยวแม่แชร์แป๊บหนึ่งนะคะครูขอแชร์แป๊บเดียวค่ะพวกเราช่วยกันแชร์ด้วยลูกพวกเราช่วยกันแชร์ด้วยลูกนัตตี้บอกมาไม่เพิ่งมาไม่ทันเลยจิตลกมากค่ะครูเองมาฟังย้อนหลังนะลูกนัตตี้นะอ่ะโอเคเอาเรื่องครูเนาะแชร์ให้ถึง 3,000 แชร์ถ้าไม่ถึง 3,000 แชร์ไม่เล่าหรอกไม่เล่าหรอกนั่งดื่มจิบสเตลล่าก่อนแหมอยากฟังกันใหญ่เลยแชร์สิ แชร์สิคะแชร์อีกมันต้องแชร์อ้อมมันสุดยอดนะไลฟ์เนี้ยอย่างที่ครูอิสรีพูดนะคะว่าไลฟ์เนี้ยทำให้คนน่ะตัวเบาแล้วไปอีกได้ไกลเลยค่ะไลฟ์นี้ทำให้คนตัวเบาแล้วไปอีกได้ไกลเลยค่ะดีใจดีใจมากครูแชร์แป๊บหนึ่งนะลูกมันมีกลุ่มหนึ่งที่ครูอยากจะแชร์เข้าไปเดี๋ยวชื่อกลุ่มอะไรอ่ะโอเคเข้าใจละอะแชร์เข้ากลุ่มนี้ละเรียบร้อยโอเคค่ะครูก็แชร์ไปกับพวกเราด้วยนะลูกครูก็แชร์ไปกับพวกหนูด้วยนะคะคุณณัชชุดาใครหลับไปแชร์เรียกคุณณัชชุดามาน่ารักเชียวอะคุณเชื่อไหมคะครูไม่อนุญาตให้ตัวเองอะประสบความสำเร็จเพราะสมการในหัวครูตอนนั้นถ้าเราประสบความสำเร็จถ้าเรารวยเราจะต้องรับผิดชอบทุกคนในครอบครัวโหครูลุงขาครูคนอย่างครูลุงมีโมเมนต์นี้ด้วยเหรอคนอย่างครูลุงมีโหมดนี้ด้วยเหรอคะมีค่ะมีค่ะในครอบครัวครูเนี่ยเฉพาะบ้านครูมีพี่น้อง3คนคนละพ่อนะคะพ่อครูลุงเสียคุณแม่แต่งงานใหม่มีน้องอีก2คนนะคะแล้วก็เราก็รู้ว่าน้องเราก็ไม่ได้ทำงานก็อยู่กับแม่นะคะแล้วก็มันเหมือนกับถ้าฉันสำเร็จถ้าฉันรวยฉันต้องรับผิดชอบทุกคนน้องสาวครูรุ้งไม่ได้ทำงานเรียนจบ A-BAC นะคะแต่ว่าเขาก็แบบอยู่กับคุณแม่ดูแลคุณแม่แต่เราอะมันเตะตัดขาตัวเองเราไม่อนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จเราไม่อนุญาตให้ตัวเองรวยเพราะเราคิดว่าถ้ารวยเนี่ยต้องรับผิดชอบทุกคนในครอบครัวเลยถ้ามีเงินเยอะถ้าเอาไม่ใช่ถ้าหาเงินได้เยอะต้องรับผิดชอบทุกคนในครอบครัวเลยใจมันคับแคบไหมโคตรคับแคบเลยลำใหญ่กับชีวิตตัวเองไหมโคตรลำใหญ่เลยว่นไหมว่นเวอร์กับชีวิตตัวเองไหมโคตรว่นเวอร์เลยเตะตัดขาตัวเองไหมโคตรเตะตัดขาตัวเองเลยจิตรกไหมจิตมึงโคตรรกเลยคิดไม่จบสักทีอ่ะคุณรู้ไหมคะครูคิดวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยทำไมน้องสาวไม่เรียนจบสูงแม่ส่งเรียนขนาดนี้ทำไมไม่ไปหางานทำน้องชาย
ทำไมยังขอเงินแม่ใช้อยู่เลยอ่ะเราให้เงินแม่ไปแม่ก็เอาไปให้น้องชายใช้ต่อดูความใจแคบของครูรุ้งดิค่ะดูครูรุ้งดิค่ะไม่อยากจะมีเงินเยอะไปกว่านี้ฉันไม่อยากหาเงินได้เยอะกว่านี้เพราะถ้าฉันหาเงินได้เยอะกว่านี้ฉันให้เงินแม่ไปเท่าไหร่แม่ก็เอาไปให้น้องฉันหาเงินได้เยอะมากเท่าไหร่ฉันต้องรับผิดชอบทุกคนดูครูรุ้งดิค่ะนี่คืออดีตของครูรุ้งค่ะโอ้โหเป็นไงคะไม่อายค่ะกล้าเอามาเล่าให้พวกเราฟังค่ะเพราะมันคือเรื่องจริงค่ะไม่ได้เป็นคนวิเศษวิโสดีเลิศเลอมาก่อนค่ะเป็นคนที่จิตรกใจแคบมาก่อนค่ะคุณรู้ไหมคะวันที่คุณลุงพลิกจิตเคลียร์ใจชีวิตคุณลุงเปลี่ยนไปชนิดที่แบบคือทางมันโล่งถนนมันโล่งท่อมันโล่งทุกอย่างมันโล่งคุณลุงแค่พลิกจิตเคลียร์ใจนิดเดียวค่ะว่ากูไม่สนละให้เงินแม่แล้วแม่จะเอาไปให้ใครดีงั้นกูต้องหาเงินให้ได้เยอะๆกูต้องประสบความสำเร็จเยอะๆเยอะเสียจนใครอยากจะใช้เท่าไหร่ใครขอเท่าไหร่เอาไปเลยเต็มที่วันที่คิดแบบนี้จิตโล่งใจเบาตัวเบากล้ารับผิดชอบทุกคนทุกอย่างสบายมากแค่นี้เองเลิกเว้นเว้อเลิกลำใหญ่ก็ถ้าให้เงินแม่ก็จะซื้อทองให้แม่แล้วแม่จะเอาทองไปให้น้องคนนี้แล้วมันจะยังไงวะก็ให้เงินแม่ได้อีกก็ซื้อของให้แม่ได้อีกมีเยอะมากพอเลยแม่จะให้ใครดีใจด้วยคุณเก็ตป่ะสุดยอดป่ะจบชีวิตเลยค่ะจบชีวิตรกๆเลยค่ะ พอเคลียร์มันได้ทุกอย่างโล่งหมดเลยครูไม่รู้นะคะว่าลึกๆเราแต่ละคนได้ฟังตัวอย่างหลายๆตัวอย่างวันนี้ค่ะที่ครูมาแบ่งปันรวมทั้งเรื่องราวของครูด้วยมันจะช่วยเคลียร์จิตเคลียร์ใจเราไหมมันเป็นประโยชน์กับเราไหมมันช่วยเราได้ไหมครูมีปอบอกโคตรแพงแองเจล่าบอกหาเงินให้เยอะๆไปเลยแล้วก็กล้ารับผิดชอบทุกคนเลยนะคะขอบคุณคุณวิชุดาค่ะครูบัวบอกสุดแพงค่ะตัดสินใจไปเลยค่ะตัดสินใจให้เหนือกว่าเหตุการณ์ตรงหน้าค่ะตัดสินใจให้เลยป้ายไปเลยค่ะเคลียร์ไอ้จิตหรือความคิดที่มันรกรกออกให้หมดค่ะแล้วลงมือเหยียบเต็มสูบค่ะเหยียบมิดทรีนไปเลยค่ะโหพอเรื่องนี้สลัดครูสลัดเรื่องนี้นะออกจากจิตครูได้นะคุณเชื่อไหมคะทุกอย่างมันเหมือนเปิดไฟสว่างปิ้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 งแบบนั้นเลยเคลียร์ไหมแต่ทีนี้ครูไม่รู้ไงว่าเราแต่ละคนน่ะติดเรื่องอะไรเล็กๆน้อยหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเรานะคะลูกยิ่งบอกน้ำตาไหลกับเรื่องตัวอย่างของแม่นะคะมันเป็นแบบนั้นนะทำไมครูถึงออกมาเป็นแรงบันดาลใจออกมาแบบบิ้วให้พวกเราอะยิ่งใหญ่
ทำไมครูถึงออกมาบิ้วให้พวกเราประสบความสำเร็จทำไมครูถึงออกมาแบบให้กำลังใจยกใจพวกเราว่าพวกเราสุดยอดว่าพวกเราเป็นฮีโร่ของครอบครัวเป็นฮีโร่ของตระกูลพวกเราทำได้มีได้เป็นได้พวกเราโคตรสุดยอดพวกเราแบบเป็นยอดมนุษย์พวกเราเหนือมนุษย์ทำไมครูถึงออกมาให้พลังแบบนี้กับพวกเราตลอดระยะเวลา5ปีย่างเข้าปีที่6แล้วเพราะครูก็เคยเป็นไอ้มนุษย์ใจแคบครูรุ้งเนี่ยค่ะเป็นไอ้มนุษย์จิตรกครูถึงออกมาบอกว่าเฮ้ยขยายใจเลยแล้วคุณจะสำเร็จแบบอัศจรรย์ครูเป็นคนที่ใจแบบอีจุกอีจ้อยมาก่อนจริงค่ะครูเคยเป็นคนที่ใจกระจอกมาก่อนค่ะอีจุกอีจ้อยหอยสังเนี่ยครูเลยค่ะโอเคไหมถึงได้ออกมาบอกยืนยันกับเราทุกคนว่าเราทำได้แล้วก็บอกทางให้พวกเราทุกคนหมดเลยสุดยอดเนาะจริงพวกเราโคตรสุดยอดเราแค่ไม่รู้เองว่ามันต้องวางช่องใจแบบไหนต้องคิดแบบไหนต้องเคลียร์ใจแบบไหนครูอ้อมบอกกราบใจแม่แล้วก็กราบใจตัวเองค่ะครูอ้อมสุดยอดค่ะปลดล็อกชีวิตเลยค่ะหาคำตอบมานานคุณพิงกี้พายดีใจกับคุณพิงกี้พายด้วยนะจิตตัวนายร้องไห้เลยแม่เข้าใจชัดเจนขอบคุณค่ะแม่ลูกปุ๋มนะคะสุดยอดมากนะคะครอบครัวครูรุ้งคือฮีโร่ทุกคนทุกคนเลยพี่ปุ๋มนี่คือแบบเคลียร์ใจอะรัวดาวมา100ดวงหนูนารัวดาวมา88ดวงเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากครูรุ้งเคยเป็นคนนั้นมาก่อนและไม่อายที่จะบอกพวกเราว่ามันเป็นแบบนั้นจริงค่ะแต่พอมันเปลี่ยนมันเคลียร์จิตได้ความสำเร็จเกิดเลยค่ะและใน48ชั่วโมงค่ะโอ้โหนะคะอ่ะเที่ยงคืนแล้วอ่ะไปดีกว่าใช่ไหมชอบไหมชอบไหม3สเต็ปจูนจิตเศรษฐีใน48ชั่วโมงเหลืออันนึงอ่ะสเต็ปที่3ไว้พรุ่งนี้ได้ไหมมันเที่ยงคืนแล้วลูกถ้าอีกสเต็ปนึงคงเที่ยงคืนครึ่งอ่ะลูกเพราะว่ามันละเอียดอ่อนในการสอนพวกเรามากเลยจริงไหมจริงไหมโคตรสุดยอดอ่ะทุกคนจริงป่ะอ่ะสุดยอดไหมวันนี้3สเต็ปจูนจิตเศรษฐีใน48ชั่วโมงและเนี่ยแม่มาปูพื้นฐานให้กับลูกๆ ก่อนนะคะเพราะว่าไอ้ขึ้นโปสเตอร์สิลูกแม่เปิดคอร์สนะคะซึ่งเป็นคอร์สฟรีสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะทำออนไลน์อยากจะเริ่มต้นขายออนไลน์แม่เปิดคอร์สฟรีสำหรับคนที่อยากจะทำมาหากินฉลองวันเกิดของตัวเองแม่เกิดวันที่ครูรุ้งเกิดวันที่18กรกฎาคมนะคะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของครูรุ้งครูรุ้งก็เลยมีโปรนี้ขึ้นมานะคะคือโปรเปิดบินมาร์คทองคำซื้อมาร์คทองคำ5กล่องเองนะคะ1กล่อง 1,590 บาท5กล่อง 7,500 บาทนะคะปกติคอสครูรุ้งอะเรารู้อยู่แล้วราคาหลักหมื่นอัพถูกต้องไหมเพราะครูสอนแบบเต็มสูบมากๆเลยนะคะเดือนเกิดครูรุ้งนะคะครูรุ้งก็เลยอยากให้พวกเราอ่ะได้มีโอกาสใช้มาร์คทองคำของแบรนด์ลิเชสแบรนด์ครูรุ้งด้วยซื้อมาร์คแถมคอสหรือจะซื้อคอสแถมมาร์คก็ได้นะคะมาร์คทองคำ5กล่องราคาพิเศษ 7,500 บาทคุณจะได้เข้าคอสที่ชื่อว่าจูนจิตเปิดคลื่นความรวยด้วยกดแรงดึงดูดค่ะเห็นในโปสเตอร์ป่ะที่เป็นสมองอ่ะไอตัวคลื่นนั่นน่ะเห็นไหมคลื่นความรวยคลื่นความสำเร็จคลื่นความเป็นไปได้เห็นป่ะที่ครูเขียนไว้อ่ะคอร์สนี้นะคะในโปสเตอร์เขียน22เดือน7แต่จริงๆนะคะครูจะสอนวันที่27เดือน7โอเคไหมนะคะ27เดือน7แต่ว่าจะเปิดกลุ่มนะคะเปิดกลุ่มไลน์ให้ทุกคนที่เปิดคอร์สเนี้ยได้เข้าไปในกลุ่มไลน์กลุ่มก่อนนะคะโอเคไหมอ่ะเหมือนวันนี้ครูให้3สเต็ปจูนจิตเศรษฐีใน48ชั่วโมงนะคะ
ผ่านไป2ข้อก็โคตรปลดล็อกเลยนะเว้ยโคตรปลดล็อกโคตรสุดยอดเลยนะคะเดือนนี้เดือนเกิดครูรุ้งนะคะคุณซื้อมาร์คทองคำแบริชเชตนะพี่ไอซ์หยิบกล่องให้ทีนะคะ1กล่อง 1,590 บาทแต่ถ้าซื้อ5กล่องนะคะเหลือ 7,500 บาทเท่านั้นนี่ได้มาร์คทองคำนะคะไปใช้แล้วอยากจะทำเป็นเครื่องมือหากินด้วยนะคะในโลกออนไลน์ครูยินดีเป็นพี่เลี้ยงให้กับเราทุกคนเลยไปเจอกันในคอร์สนี้นะคะครูจะพาเราจูนขึ้นความรวยแล้วก็สร้างอาชีพทำอาชีพคุณเรียนกฎแรงดึงดูดแล้วคุณต้องมีเครื่องมือดึงดูดเงินด้วยค่ะคุณต้องมีเครื่องมือสร้างเงินด้วยค่ะแล้วครูบอกเลยว่ามาร์คทองคำตัวนี้นะคะขายไปทั่วโลกเลยต่างประเทศมีทุกประเทศนะคะยุโรปนี่ยิ่งชอบมากเลยนะลูกศิษย์ครูที่เป็นผู้หญิงไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาเปิดสปากันนะคะตัวมาร์คทองคำเนี่ยเป็นสินค้าแบบยอดฮิตขายดีมากฝรั่งชอบมากนะคะโอเคนะคะติดต่อได้เลยนะคะกับทุกคนที่ฝากร้านเลยเนาะแต่ว่าแกรนด์ดีลเลอร์นะคะแกรนด์ดีลเลอร์คือดีลเลอร์ที่ติดตัวบริษัทครูรุ้งคือครูอ้อมจุฑารัตน์นะคะครูไนตี้ธิดารัตน์ครูอิศรีนะคะใครอีกครูหนึ่งสุรภาซึ่งตอนนี้นอนพักผ่อนอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเจอกันครูหนึ่งเดินทางขึ้นมาหาครูรุ้งนะคะแล้วก็ตอนนี้พักผ่อนอยู่นะคะเพราะครูหนึ่งสอนโคชชิ่งทีมจนแบบว่าเจ็บคอนี่ก็นอนพักอยู่พรุ่งนี้ถึงจะได้เจอกันนะคุณก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยโอเคไหมนะคะครูปาติสนะคะใครอีกอะตรงเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะUKA inbox ได้ค่ะโอเคแล้วไปเจอครูกันนะคะในคอร์สจูนจิตเปิดคลื่นความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดนะคะคอร์สนี้สอน5วันเต็มๆนะคะสุดยอดป่ะนะคะ 7,500 ได้มาร์คทองคำไปใช้มาร์คทองคำใช้ดีมากการันตีค่ะเห็นความสวยของครูลุงทะลุจอไหมคะใช้มาร์คทองคำนะคะแล้วการันตียอดขายนะคะจำได้ว่าอาทิตย์แรกหรือเดือนแรกนะยอดขาย 100,000 แผ่นนะคะแล้วลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเป็นสินค้าแบบขายดีท็อปฮิตมากนะคะคุณไปเข้าคอร์สนี้คุณจะได้วิธีการที่ครูจะสอนคุณจูนจิตให้ตรงช่องตรงคลื่นเหมือนวันนี้ที่คุณรู้ว่าอ๋อคุณต้องจูนจิตให้ถูกคลื่นคุณต้องคิดยังไงวันนี้ยังสอนแค่ความคิดนะคะในคลาสน่ะสอนทั้งจิตสำนึกที่แปลว่าความคิดกับจิตใต้สำนึกด้วยจิตตัวในของเราเนาะแล้วก็จะสอนวิธีการทำมาค้าขายนะคะจูนจิตให้อยู่ในโลกออนไลน์แล้วได้เงินล้านเนาะโอเคฝากคอร์สนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะตั้งใจทำมากเป็นโบนัสพิเศษให้กับลูกศิษย์ที่รักของครูรุ้งทุกคนนะคะในเดือนเกิดของครูรุ้งเป็นโปรฉลองเดือนเกิดครูรุ้งเอาล่ะไปแล้วนะคะสอนเยอะมีเวลาโฆษณานิดเดียวเองอะไรลูกนะคะอะไรคะลูก5วันเลยเหรอแม่พีค 7,500 ถูกมากก็เดือนเกิดแม่ปาติสเห็นไหมปาติสบอกพีคสอน5วันเลยเหรอแม่ 7,500 คือถูกมากคอร์สครูลุงนะคะหมื่นอัพทุกคอร์สนะคะคือตั้งใจมีลูกศิษย์ที่ตามติดตามครูลุงมาแล้วบางทีอยากลงคอร์สแต่ครูอยากให้เอาเงินอันเนี้ย 7,500 นะคะซื้อมาร์คทองคำ5กล่องไปใช้เองและครูจะสอนคุณขายของออนไลน์ด้วยค่ะโอเคไหมคอร์สนี้จูนจิตเปิดขึ้นความรวยเนี่ยสอน2อย่างสอนเรื่องจิตกับสอนเรื่องวิธีการโอเคไหมไม่ใช่แบบรู้วิธีแบบสอนเรื่องกฎแรงดึงดูดอย่างเดียวแต่ไม่ให้วิธีการทำมาหากินเลยก็ไม่ใช่นะคะโอเคไหมทุกคนนะคะใครที่ต้องการจะซื้อโดยตรงกับครูรุ้งก็ติดต่อได้ที่ LINE แอดพี่ไอซ์ขึ้น LINE แอด KRURUNG แอดครูรุ้งนะคะครูรุ้งเปิดรับแกนดิลเลอร์ติดตัวครูรุ้งด้วยนะคะสามารถติดต่อครูรุ้งมาได้นะคะส่วนถ้าพลาดโอกาสนี้เสียดายมากเลยค่ะคุณทิติรัตน์บอกยินดีเลยค่ะส่วนใครนะคะอยากติดต่อแม่ทีมติดต่อได้เลยครูปาติสบอกทุกคนรีบลงเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นค่ะและโปรนี้จะไม่วันกลับมาแล้วและโปรนี้จะไม่มีอีกแล้วค่ะปาติสนี่เดือนกรกฎาคมเดือนเกิดแม่เท่านั้นค่ะ
ข้าใจไหมคือไม่จำเป็นต้องเปิดโปรนี้ก็ได้เข้าใจป่าวเออมาร์คทองคำก็ขายดีอยู่แล้วคอร์สออนไลน์เจ้าของคอร์สเขาก็มาเรียนของเขาอยู่แล้วเขาก็ลงทะเบียนเรียนทุกวันกันรัวๆอยู่แล้วโอเคไหมคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตอะตอนสอนสดอะคนเรียน300กว่าคนแต่ตอนเนี้ยในคอร์สอะมีคนอยู่เกือบ600คนแล้วอะครูพูดเสมอว่าคอร์สทุกคอร์สของครูค่ะเขามีเจ้าของของเขาอยู่แล้วแล้วทุกคนที่เรียนบางคนเรียนถึง day 8ก็คือพีคมากบอกครูลุงค่ะคุ้มมากแล้วครูบอกคุ้มขนาดไหนก็ต้องเรียนต่อให้จบ21วันนะลูกบางคนบอกครูขาคอร์สของครูอ่ะ21วันน่ะราคาไม่ถึง 30,000 บาทอ่ะเขาซื้อไปที่ 29,900 บาทเขาบอกหนูขอโอนเพิ่มได้ไหมคะครูบอกเออไม่ต้องโอนเพิ่มละค่ะประสบความสำเร็จเยอะๆกลับมาเป็นรางวัลเป็นของขวัญให้ครูก็พอแล้วนะคะเพราะคอร์สที่ครูสอนมันคือโคตรสุดยอดค่ะแล้วครูสอนหน้าเพจนะคะส่งพลังให้คุณเพียงใดในคอร์สไม่ต้องสงสัยค่ะไม่ต้องถามถึงค่ะโอเคนะคะพี่หนิงพาวินีบอกครูคือผู้ให้จริงๆขอบคุณพี่หนิงค่ะสปป.ลาวติดต่อครูอลิงได้เลยนะคะเอาล่ะงั้นค่ำคืนนี้ครูลุงไปแล้วขออนุญาตนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไลฟ์ตอนพรุ่งนี้เจอกันตอนเที่ยงตรงจะมาไลฟ์ข้อ3 ครูลุงน่ารักพรุ่งนี้นะคะเที่ยงตรงจะมาไลฟ์ข้อ3 3สเต็ปสเต็ปที่3เจอกันพรุ่งนี้เที่ยงตรงสำหรับค่ำคืนนี้ไปนอนแล้วนะเฮ้ยมีเพลงใหม่ว่ะว่าจะเปิดเพลงใหม่พวกเราฟังด้วยอยากฟังป่ะเอาป่ะนี่ครูจะออกซิงเกิลเพลงใหม่พวกเธอแล้วนะใครฟังเพลงนี้คือรวยมากอยากฟังป่ะอยากฟังป่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังสั้นๆเอาป่ะอยากฟังป่ะอยากฟังป่ะเอาไหมให้ฟังนิดนึงเฮ้ยคือเพลงนี้ออกมาเพื่อให้ลูกศิษย์รวยเลยนะเว้ยอยากฟังป่ะอันนี้บอกฟังค่ะคุณสลีบอกอยากฟังคุณอภิวัตรบอกฝันดีครับครูอ้าวคุณอภิวัตรฝันดีแล้วงั้นคุณอภิวัตรไม่ฟังแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมพี่ไอเอาโปสเตอร์ลงได้ขอบคุณค่ะอยากฟังไหมคะค้างไว้ก็ได้อะอยากฟังไหมคะจะเปิดให้ฟังนิดนึงพร้อมฟังไหมคะซิงเกิลใหม่ของครูเนี่ยแมรี่เบอร์รี่บอกฟังค่ะครูอ้อมบอกตื่นเต้นฟังไหมคะเปิดนิดนึงแล้วกันนะนิดเดียวพอนะเราจะออกซิงเกิลวันไหนนะ16เดือน7เดือนนี้เดือนเกิดครูเข้าใจปะคะมันจะมีอะไรพิเศษตลอดทั้งเดือนเลยอะค่ะคุณเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ครูก็ถือโอกาสออกซิงเกิลใหม่ให้พวกคุณจูนจิตนะคะซิงเกิลจะปล่อยตัววันที่16เดือน7 16เดือน7วันนี้วันที่เท่าไหร่คะพี่ไอซ์เฮ้ยใช่เหรอ13ปีเนี่ยวันจันทร์พรุ่งเนี้ยเอออีก3วันซิงเกิลใหม่จะออกแล้วว่ะแล้วใครฟังซิงเกิลนี้นะโคตรรวยอ่ะพร้อมยังให้ฟังแป๊บนึงไม่เอาปิดดีกว่าพี่ไอ้ปิดเถอะไม่ได้ทุกคนไปนอนนะคะไปนอนคุณหนึ่งบวรรักออกมาจากวัดแล้วนะลูกโมทนาสาธุนะลูกไปนอนเถอะค่ะไปเถอะค่ะปิดเถอะค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะตอนเที่ยงค่ะเหมือนไม่ได้ยินอะไรนะคะโอ้ตื่นเต้น ใครหมั่นไส้ขอให้ได้มากกว่าเป็กบอกอยากเต้นเลยนะเป็กรู้เพลงนี้มันต้องเพลงแบบเต้นนี้เตรียมตัวแล้วกันนี่แค่เกริ่นนะเว้ยต้นเพลงนะเว้ยเนื้อเพลงนี่สุดๆ MV นี่สุดๆแฮกจิตกันเลยอ่ะ MV นี่เป็น MV สายเสกนะเว้ย MV แบบแฮกจิตอ่ะคือรวยเอาง่ายๆโหยพูดแล้วมันตื่นเต้นอ่ะไปดีกว่าค่ะไปดีกว่านะคะไปเดี๋ยวค่ะพรุ่งนี้เจอกันตอนเที่ยง จะลุกเต้นแล้วลูกจ๋ามันเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืน15แล้วมันไม่เหมาะกับการเปิดตอนนี้ไงไอ้เข้าใจป่ะถ้าพี่เปิดคืนนี้ไม่มีใครนอนคือทุกคนแบบ
อย่างนี้เลยอ่ะไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะไปนอนค่ะคุยสลีบอกเด็ดสุดอ่ะบอกเลยนะคะเออคุณพรนิจาขอบคุณค่ะงั้นทุกคนไปนอนนะคะเอออนุญาตให้หมั่นไส้ได้หมั่นไส้ขอได้มากกว่าหมั่นไส้ขอให้สวยกว่าอย่างเงี้ยนะคะโอเคไปแล้วนะพรุ่งนี้พบกันตอนเที่ยงนะออนอินนะสวัสดีค่ะครูเนตี้บอกหนูชอบเพลงนี้มากเห็นนะ